เจริญสุขตาที่ชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจของฐานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SB BTV 999หรือรับฟังวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์เมกะเฮิรตซ์สถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนองกตปุญโญโดยการสานต่อคือพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยาโนมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ตัวอัตมาพระคือพระพลจรัญสุขิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรมาได้เบอร์โทร024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทหมดไปจ้ะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบสาธุชนทั้งหลายให้กระจ่างให้เข้าใจมากที่สุดเท่าที่จะทำได้คำถามใดที่เราตอบไม่ได้ก็ขอให้ฝากไว้ที่ครูบาอาจารย์ได้รับพิจารณาทางนี้ก็เพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสได้ซักถามคำถามที่ควรถามก็คือคำถามเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติส่วนหัวข้อธรรมอื่นๆนั้นเราสามารถจะหาได้ในคำตอบในตำราก็มีหัวข้อธรรมหมวดธรรมต่างๆแต่เรื่องขยายเรื่องปลีกย่อยเรื่องการประพฤติปฏิบัตินั้นเราหายากหาไม่ได้ในตำราเราจะต้องซักถามครูบาอาจารย์แล้วผู้รู้ที่ท่านได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติมาแล้วคำถามของเราอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่อยากจะรู้แล้วก็คำถามเราอาจจะตรงหลายท่านที่อยากจะรู้ด้วยว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอะไรส่วนด้านจิตใจเนี่ยคนเราก็คือว่ามีปัญหาเดียวกันก็คือด้านกิเลสอันนี้ก็คือว่าคนเราส่วนมากแล้วก็คำถามก็จะเป็นคำถามเดียวกันที่หลายคนก็อยากจะถามก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะถ้ายังไม่มีใครถามก็คงจะพูดไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็มีคนถามก็จะเว้นช่วงให้พูดถึงว่าการทำไมเราต้องมาพืชปฏิบัติ เขาเรียกว่าเราเกิดมามีร่างกายกระจายร่างกายเนี้ยป่วยไข้เป็นไข้เป็นป่วยเป็นความอาพาธเราจะต้องเดียวยารักษาก็คืออาศัยโรงพยาบาลโรงยาก็เขาเรียกว่าร่างกายก็ต้องมียุกมียารักษาแต่ใจของมนุษย์เราเนี่ยวิปริตผิดเพี้ยนแล้วก็เป็นจิตที่ทะเยอทะยานหรือเหิมเกริมในความไม่ดีมากมายก็คือมีอกุศลมากมายวิปริตไปหมายถึงว่าจิตเราเนี่ยคิดไปทางฝ่ายต่ำมากเกินไปแล้วก็ไม่มีอุบายใดที่จะกำลาบแล้วก็จิตเราก็ดูเหมือนคึกขนองแล้วก็พยศอยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดำรงในคุณงามความดีได้ก็เพราะว่าจิตเราไม่เอื้ออำนวยต่อการที่เราจะมาก็เรียกว่าทำดีแต่จิตไม่ยอมรับเนี่ยมันก็ดียากแต่ทีนี้ว่าเราจะต้องให้จิตได้ยอมรับในเหตุและผลเหล่านี้ก็คือว่าจะต้องมีการฝึกจิตและจิตนี้ก็มีอุบายกรรมวิธีที่เป็นกรรมวิธีที่ถูกต้องจิตของเราจึงหายพยศได้แล้วก็จะเป็นจิตที่ดีฉะนั้นผู้พุทธองค์จึงเป็นผู้เขาเรียกว่าสารถีที่ฝึกบุรุษก็หมายถึงว่าเหมือนนายสารถีที่ฝึกช้างม้าวัวควายก็ดีที่เป็นสัตว์ป่าให้ควรแก่การงานให้ควรแก่การใช้
ฉะนั้นสัตว์เหล่านี้เนี่ยเคยปล่อยอยู่ตามอำเภอใจไม่เคยถูกฝึกก็เลยว่านิสัยก็ป่าเถื่อนนิสัยก็ป่าให้จิตเราเนี่ยไม่เคยฝึกหัดเลยเนี่ยจิตใจของเราก็ไปทางอกุศลมากมายก็เหมือนสัตว์ป่านั่นเองเมื่อสัตว์เหล่านั้นถูกฝึกมาก็จะเป็นสัตว์ที่ควรแก่การงานเป็นสัตว์บ้านเป็นที่คุ้นเคยกับการที่จะใช้งานได้พระองค์จึงเป็นผู้ได้รับความสมญานามว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นสารถีที่ฝึกมนุษย์และเทวดาฉะนั้นคนที่ฝึกดีแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้เรียบร้อยเป็นผู้สงบระงับดับเย็นจิตนั้นจะเป็นจิตที่สงบระงับหายพยศได้ฉะนั้นจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าจึงเป็นคำสอนที่มีความสำคัญในชีวิตของเราที่เราจะต้องมีการรับฝึกหัดได้รับการอบรมฝึกหัดอย่างถูกต้องแล้วเราถึงจะเป็นจิตที่ดีแล้วก็จันที่จิตดีเนี่ยฝึกมาดีแล้วเนี่ยก็นำความสุขมาให้นำความสงบร่มเย็นมาให้แก่เราแสดงว่าจิตเราเนี่ยก็คือป่วยนั่นเองเราจะต้องใช้โอสถก็คือธรรมโอสถมาเยียวยาหัวใจของเราให้เราได้หายป่วยทางใจฉะนั้นจึงว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ยจำเป็นของทุกคนที่จะต้องมาฝึกหัดเพื่อให้เราเนี่ยได้เป็นคนดีจิตสงบระงับจิตไม่คึกขนองเหมือนเมื่อก่อนแต่แน่นอนว่าเราฝึกใหม่ๆเนี่ยจิตย่อมพยศแน่จะมีการเขาเรียกว่าต่อต้านในการฝึกเรามากมายเราก็ต้องมีหลากหลายอุบายในที่สุดเนี่ยช่องทางที่จะได้ก็มีแน่ก็คือว่าวิธีนี้การกระทำอย่างนี้เนี่ยพุทธองค์ทรงเคยผ่านมาก่อนทรงฝึกมาก่อนพระอรหันต์ทั้งหลายพระยะเจ้าทั้งหลายท่านผ่านทางเส้นนี้มาก่อนแล้วก็วิธีเดียวกันนี้เองสามารถจะใช้ได้ในเราก็เรียกว่าใช้วิธีเดียวกันตำราพิชัยสงครามเดียวกันเราถึงจะกำราบจิตเรานี้อยู่จิตเราก็กลายเป็นจิตที่เรียบร้อยกว่าจะหายพยศได้เราก็ต้องฝึกอดทนอดกั้นต่อความเหนื่อยยากลำบากต่างๆก็ตามทีแต่นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปสู่ทางที่ดีความสงบความดับเย็นนั้นเราจะต้องฝึกอยู่ๆจะให้จิตนั้นสงบเองโดยใช่เหตุหรือการไม่ฝึกเลยเนี่ยหาเป็นอย่างนั้นไม่อันนี้ก็ต้องมีการฝึกนะก็มีสายเข้ามามีสายเข้ามาจากนครติราชสีมาโยมนันเจริญทุกโยมสมัชการครับหลวงพ่อเนี่ยเจริญพรครับผมมีปัญหาทางด้านสุขภาพเรียกอะไรล่ะจิตใจไม่ค่อยดีเลยครับหลวงพ่อเป็นไงบ้างคือสภาวะบ้านเมืองหางยากเนาะผมก็ยังไงล่ะผมฟังธรรมะประจำไง แต่ว่าจะทำยังไงครับให้จิตใจมันเข้มแข็งกว่านี้ คือ เราไปเอาสิ่งต่างๆมาใส่ใจเรามากมายข่าวบ้านข่าวเมืองน่ะมันมีประจำโลกนะถึงแม้ว่าก่อนที่เรายังไม่เกิดเนี่ยเขาก็มีแล้วแต่เราอาจจะไม่รู้สื่อหลังจากที่เราเกิดมาก็มีมาตลอดเชื่อไหมว่าเราตายไปแล้วเนี่ยบ้านเมืองก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นโลกไงเราก็ต้องเข้าใจในความว่ามนุษย์คำว่ามนุษย์เราอ่านประวัติศาสตร์ดิลบราฆ่าฟันมันตลอดแล้วก็จะลบราฆ่าฟันต่อไปฉะนั้นเราอย่าเอาใจไปใส่ใจเกินไปรู้จักประมาณว่าโลกเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละปัญญาเท่านั้นที่จะไปแก้ไขความเข้าใจของเราเนี่ยให้จิตสงบระงับลงไปต้องใช้ปัญญาฉะนั้นเรานักปฏิบัติเนี่ยจะย่อท้อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้และอย่างหนึ่งจิตเราเนี่ยทำสมาธิด้านเดียวเนี่ยมันเวลาเราสงบก็สงบอยู่ในสมาธิแต่สมาธิเนี่ยเราอยู่นานมากๆไม่ได้มันจำเป็นต้องออกมาเมื่อออกมาแล้วเนี่ยจิตเราล่องลอยเลยไม่มีตัวเกาะไม่มีฐานเกาะไม่มีหลักยึดไม่มีหลักจิตก็ล่องลอยไปคว้านู่นคว้านี่มาก็พุทธเจ้าจึงทรงสอนถึงเราเลยว่าสติอย่างเดียวไม่พอต้องสมาธิอย่างเดียวไม่พอต้องเจริญสติปัฏฐาน4เข้าไปอีกและสมาธิใดมีฐานกับสมาธิไม่มีฐานต่างกันท่านเปรียบเหมือนหม้อหรือภาชนะกลมๆเนี่ยถ้าไม่มีเฉวียนกับมีเฉวียนรองรับเนี่ยก็ต่างกันก็เรียกว่ามันกลิ้งด้วยง่ายถ้ามีฐานรองรับมีเฉวียนรองรับสิ่งหม้อนั้นก็กิ่งยากขึ้น
จิตเราก็ต้องมีสติปัฏฐานรองรับฝึกสมาธิอย่างเดียวไม่พอเขาเรียกว่าสมาธิกับสติต้องไปด้วยกันคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อผมนะมีครอบครัวนะผมก็อยากปฏิบัตินะครับแต่ว่าด้วยความที่ยังต้องเลี้ยงคนนะครับผมจะทำยังไงครับเพื่อจะช่วยใจให้ผมเข้มแข็งวันนี้สักหน่อยคือภายในของเราเนี่ยเขาไม่รับรู้หรอกว่าเราจะมีภาระหรือไม่มีภาระเขาเป็นว่าฝึกเขาก็ดีได้ถ้าขออนุญาตฟังทางวิทยุนะครับหลวงพ่อการนักการครับได้คือคำเหตุผลที่อ้างอิงเนี่ยภายในเขาไม่รับรู้ว่าเราจะมีธุระหรือภาระคือไม่ฝึกก็ไม่ได้เราจะอ้างว่าไม่ฝึกเพราะว่าภาระเราเยอะเวลาเราน้อยคือเราจะเอาเหตุผลเหล่านี้ไปให้ใครฟังหรือให้ใครรับรองหรือว่าจะให้คะแนนสงสารว่าเรามีเหตุผลนะว่าที่ฝึกน้อยเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีเวลาแต่เราขออยากได้มากนะเขาจะให้เราไหมนะฉะนั้นเขาไม่รับฟังว่าถ้าเวลาให้ฝึกเขาก็มีเวลาที่จะเขาจะดีได้สงบได้ถ้าไม่มีเวลาให้เขาก็เป็นอย่างที่เราเป็นฉะนั้นเราไม่สามารถจะเอาเหตุผลอ้างอิงว่าเรามีธุระเรามีภาระซึ่งตรงนั้นน่ะเขาไม่สนใจตรงที่ว่าจิตเราจะดีได้ก็ต้องให้เวลาเขาฉะนั้นเราก็ต้องแย่งเอาเราต้องแย่งเอานะตรงที่ว่าไม่งั้นเนี่ยเพศสมณะเนี่ยจึงเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าคารวะทำได้ง่ายเราก็จะไม่จำเป็นต้องบวชในการบวชนี่หมายถึงว่ามันทำยากนั่นเองแต่เรายังออกไม่ได้ยังมีปัญหาอยู่ยังมีภาระอยู่เราก็ต้องแย่งเอาแย่งเอาแล้วคนที่ท่านบวชออกมาแล้วเนี่ยท่านก็ต้องทำเรื่องนี้ถ้าไม่ทำเรื่องนี้ก็ใช่ว่าจะได้อะไรอันนี้ก็หมายถึงว่าบวชมาแล้วก็ใช่ว่าจะยุติที่บวชมันต้องขนขวายซึ่งค้นคว้าศึกษาเราต้องแย่งเอาหน่อยเนาะมันก็เห็นใจนะทุกคนนะภาระเหล่านี้เนี่ยถ้าเราจะให้มีมันก็มีถ้าให้ไม่มีมันก็ไม่มีอยู่ที่ความศรัทธาความมั่นใจความเด็ดเดี่ยวของเราเราจะอ้างถึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าท่านมีภาระไม่ท่านจะออกมาบวชถ้าให้มีก็มีถ้าไม่ให้มีก็ไม่มีพิมพาราหุนก็ดีราชสมบัติก็ดีขุมทรัพย์ทั้งสี่ก็ดีทุกอย่างที่ท่านมีปราสาทสามฤดูบริวารต่างๆถ้าจะให้มีก็มีถ้าไม่ให้มีก็ไม่มีเพราะนั้นมันก็ต้องใช้ความยังไงนะเด็ดเดี่ยวนะก็ต้องแย่งเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติฉะนั้นถึงกับว่าแม้แต่ว่าเขาเรียกยาจกยากจน มีแค่กะลาขอทานก็ยังบวชไม่ได้เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องกะลาว่าจะให้ใครถ้ามีจะมีภูระหรือจะมีคำอ้างแม้แต่เศรษฐีเนี่ยมีเงินทรัพย์มีทรัพย์มากนั่นมีทรัพย์มีเงินมากก็มีข้ออ้างว่าทรัพย์มากเราบวชไม่ได้เพราะว่าเราปฏิบัติไม่ได้เพราะเราต้องบริหารทรัพย์บริหารกิจการคนจนก็อ้างแบบคนจนคนรวยก็อ้างแบบคนรวยแต่คนที่จะทำจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีคนรวยและจนจึงเป็นไม่มีข้ออ้างอะไรที่จะต้องทำนั่นหมายถึงว่าคนทำก็คือก็ต้องทำเหมือนกับว่าเราต้องเด็ดเดี่ยวแต่ทีนี้ว่าเหตุการณ์เหตุปัจจัยที่เรายังบวชไม่ได้เนี่ยเราก็แย่งเอาไปก่อนแย่งเวลาของก็แล้วกันก็มีสายเข้ามาเนาะโยมมาจากอุทัยโยมวาสนาเจริญตุกโยมค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะหนูมีเรื่องอยากถามนิดนึงค่ะว่าหนูซักผ้านะคะตอนนี้ตะตังนะคะมันหล่นอยู่ที่ตักของลูกสาวลูกสาวเป็นคนใส่ผ้าอยู่ตอนนี้รับจ้างซักนะคะตอนนี้แบบว่าสตังมันร่วงลงมาก็มันไม่รู้ว่าเป็นของใครตอนนี้ถามใครก็ไม่มีใครรู้ค่ะตอนนี้สตังอันนี้ถ้าหนูมาใช้ภายซื้อของผงซักฟอกอยู่แล้วก็น้ำยาปรับพนมอะไรอย่างเงี้ยจะบาปไหมคะเขาไม่รู้ว่าเป็นของใครเลยค่ะคือเราไปถามเขาแล้วที่เสื้อผ้าเขามาส่งให้เราซักนะเราไปถามแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าตังของใครเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าคนนั้นก็ไม่ใช่ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จะเคินใครเนี่ยเราก็มาซื้อของหอมมาซักผ้าเขาไม่เป็นไรเราถือวิสาสะ
เราก็ไม่รู้วิสาตะไม่มีเจ้าของเนี่ยใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้รักกลัวจะบาปไหมคะเนี่ยไม่ใช่ขโมยอ่ะในการแห่งรักขโมยนี่เราไปถามกันแล้วค่ะถามแล้วแต่นี้เจ้าของก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันติดในกระเป๋าหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้ฉันก็ลืมถ้าคนก็ไม่ติดกระเป๋าแล้วก็ไปถามที่ฉันจะไปซื้อซักผ้าไหมถามทุกคนเนี่ยจะเอาตังค์ที่ร่วงของใครก็ไม่รู้นะจะเอาไปซื้อไอ้นั่นไอ้อะไรอ่ะยาผ้านุ่มนะมาตาไข่เปื้อนโจมนี่แหละอะไรเนี่ยเราก็พูดกับเขาที่วันนี้จะไม่ซื้อแล้วยาตักผ้ามาตาไข่พวกท่านก็หลายเนี่ยนะจะไม่ได้รักนะก็บอกอย่างนั้นนะไม่เป็นไรเราคือถือว่าวิสาสะนะวิสาสะในการที่เรามาเราไม่รู้จะคืนใครอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าใครเราไม่รู้กระเป๋าไหนนะไม่เป็นไรนอกจากจะรู้กระเป๋าเอ้นี่มันมาจากกระเป๋าผู้ชายก็ไปถามกระเป๋าผู้ชายไอ้นั่นถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเป็นของเขาเป็นกระเป๋าผู้ชายอย่างเดียวเราต้องไปคืนเขาถ้าเกิดถ้าไม่คืนก็เหมือนว่าการรักเรารู้แล้วว่าเอาผ้าเขามาใส่เขาลืมอย่างเงี้ยรักแต่นี้เขาบอกก็ไม่รู้ว่าเป็นของเขาหรือเปล่าเราก็บอกเขาว่านะบอกนี่ฉันเอามาตักผ้าซื้อมันจะน้ำยามาตักผ้านะบอกเขาไม่เป็นไรหรอกนะถือจะวิจารตะดีแล้วโยมนะก็ตอนนี้ก็ยังว่างแล้วก็มีใครอยากมีคำถามก็ส่งมาได้เลยถ้ายังไม่มีก็พูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนว่าคนเราก็อย่างที่บอกว่าต้องฝึกใจนะใจที่ฝึกมาดีแล้วก็จะนำความสุขความสงบมาให้ทีนี้กรรมวิธีในการฝึกใจเนี่ยก็มีอยู่แล้วก็มีตามลำดับก็คือคำสอนพุทธเจ้าก็คือมรรคมีองค์8เป็นหนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์มรรคเป็นหนทางที่ดับทุกข์ก็คือดับทุกข์ดับโศกดับทุกอย่างดับอารมณ์ดับกิเลสต่างๆได้แต่การเข้าใจมรรคก็เป็นเรื่องยากมากมันเป็นเรื่องยากทีเดียวก็เบอร์สายเข้ามาก่อนเนาะมีสายมาจากกรุงเทพโยมมยุรีอาเจริญพรเจริญตกโยมนมัสการครับท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะเจริญพรโยมจะถามพระอาจารย์จรัญนิดหน่อยค่ะคงไม่เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติเมื่อตอนวันเข้าวันอาสาฬหะโยมไปทำบุญที่วัดสังฆทานเสร็จแล้วก็อยากจะไปเอาหนังสือปัญจสารกรรมฐานอะไรของพระอาจารย์ฝากจะไปให้เพื่อนนะคะพอไปถามที่ซุ้มแม่ชีท่านบอกว่าหมดแล้วก็ไม่ทราบว่าท่านจะพิมพ์ต่อเพิ่มอีกหรือเปล่าเพราะว่าอย่างโยมยังต้องการสัก10เล่มอย่างน้อยเอาไปแจกคนญาติโยมเพื่อนๆที่เขาปฏิบัติธรรมด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะก็คงจะถามเพียงแค่ก็หนังสือก็พอมีนะแต่ว่าตอนนี้มันย้ายที่เก็บไปหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ติดต่อทางหลังใหม่แล้วก็ให้ลูกศิษย์ก็ได้ที่อาจจะจัดส่งให้เนาะหรือว่าจะมาเอายังไงก็พอมันมีน้อยตอนนี้มีน้อยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะพิมพ์หรือไม่ยังไงมีไม่มากแล้วก็เพลินย้ายที่อยู่ด้วยย้ายตำแหน่งก็ยังไงเดี๋ยวติดต่อหลังใหม่กันแล้วกันเนาะ ก็พูดถึงว่าการประพฤติปฏิบัติที่บอกว่ามรรคมีองค์8เนี่ยเราเข้าใจมรรคยากมากทำไมเพราะว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราสังเกตมรรคเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นองค์เป็นองค์ของการเขาเรียกองค์8ในการที่จะต้องเรียงลำดับในการปฏิบัติก็คือว่ามรรคเนี่ยท่านจะจัดปัญญานำหน้าปัญญานำหน้าก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปปัญญาจะต้องเข้าใจระบบก่อนและปัญญาในที่นี้ท่านก็แจกแจงถึงว่าให้อริยสัจทั้ง4เนี่ยเป็นโครงสร้างของการที่จะเข้าใจเพิ่นสายมามีสายมาจากเชียงใหม่เจริญสุขโยมธรรมสการหลวงพ่อนะคะเนี่ยถามว่าเวลาหนูทำบุญใส่บาตรเนี่ยค่ะหนูจะทำอาหารจัดของถวายพระพุทธที่โต๊ะหมู่บูชาที่บ้านนะคะแล้วก็ส่งบุญกุศลให้พ่อให้แม่อย่างเงี้ยนะคะใช่ไหมคะโดยที่ไม่ได้ไปวัดนะคะโยมถวายข้าวพระพุทธเนี่ยก็ดีใจเราถวายพระพุทธแต่พระพุทธจะฉันได้ไหมอ่ะ
พุทธฉันท์ไม่ได้มันก็ได้บุญเนี่ยเราดีใจบุญที่ที่โยมดีใจนั่นแหละแต่ที่จริงพระพุทธฉันท์ไม่ได้แต่ถ้าโยมไปถวายพระสงฆ์เนี่ยหรือพระบิณฑบาตเข้ามาเนี่ยโยมเห็นพระสงฆ์ฉันท์ของเราเนี่ยเข้าในทองเนี่ยในโยมจะดีใจโอ้ข้าวของเราให้กับพระสงฆ์ตัวแทนพระพุทธเจ้าอันนี้มันก็จะดีใจกว่าแต่พระพุทธเนี่ยเราไปนั่นอ่ะเราใช้นะบอกให้ถวายพระพุทธพระพุทธก็ไม่ก็ก้าวมันก็อยู่งั้นไม่ยุบมาอะไรโยมจะดีใจไหมแล้วโยมจะเอาบุญตรงนี้ไปให้เขามันก็ได้อ่ะเพราะว่าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าบุญตอนที่เราระลึกถึงพระเจ้าเอาก้าวไปให้ได้บุญเหมือนกันเนี่ยนะมันก็เป็นบุญเพราะเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าถึงเอาก้าวไปให้ไม่เป็นไรถวายที่วัดจะดีกว่านะคะคือถวายที่วัดคือถวายพระสงฆ์ได้ถ้าเราถวายพระพุทธอยู่ที่บ้านแล้วไปถวายพระพุทธอยู่ที่วัดมันก็มีค่าเท่ากันถวายพระพุทธเสร็จแล้วทีนี้ทายกเขาก็ลาทายกเขาก็กินก็ไปอยู่วนกันอยู่ตรงนั้นแต่โยมได้เพราะโยมระลึกถึงพระพุทธไงบุญที่พระพุทธนะคุณถึงพระพุทธเจ้าจะเอาข้าวไปให้ฉันในบุญตรงนี้นะอย่างอื่นแต่ไปอาหารที่นำมามันก็ไม่อยู่ไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะเข้าใจแล้วนะคะเข้าใจนะก็ขอแจ้งไปหน่อยว่าหนังสือยังที่มีอยู่ที่สถานีโทรทัศน์นะยังมีแจกอยู่ที่อาจจะตรงโน้นที่ทุ่งแม่สีอาจจะหมดนะที่แม่สีอาจจะหมดอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ยังมีอยู่ก็ใครอยากได้ก็มารับที่นี่ก็แล้วกัน ก็พูดถึงว่าการที่พุทธองค์ทรงสอนเรื่องอริยมรรคเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีการเข้าใจเป็นอันดับแรกการเข้าใจเนี่ยจึงเป็นจัดเป็นปัญญาฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยจึงเข้าใจคำว่ามรรคเนี่ยยากมากเพราะว่าเราทำสมาธิมันมาก่อนแต่ท่านจัดสมาธิไว้สุดท้ายก็เลยว่าการเข้าใจมันต้องมีการสับสนแล้วก็มีสายเข้ามา มีสายมาจากกรุงเทพมาเจริญตกโยมนมัสการค่ะนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรดิฉันอยากจะเรียนถามว่ากรณีที่ดิฉันรักษาอุโบสถศีลอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปที่วัดนะคะในระหว่างวันคือตอนเช้าจะทำวัดเช้าไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นอะค่ะนี่ในระหว่างวันดิฉันควรจะปฏิบัติยังไงแล้วก็สามารถนอนกลางวันได้บ้างไหมคะเกิดเราเมื่อเหนื่อยอะค่ะอาจารย์ตอบไปเลยก็ความจริงแล้วเนี่ยเราทำที่บ้านก็ได้นะสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ขึ้นปราสาทชั้นบนแล้วก็อาบน้ำสงน้ำแล้วก็อาราธนาศีลสมาทานศีลแล้วก็เรียกโบสถศีลแต่ทีนี้ว่าเมื่อเราอาราธนาศีลเราต้องเข้าใจว่าศีลโบสถเนี่ยเป็นศีลเกี่ยวกับการทำความเพียรการทำความเพียรเนี่ยเราจะเพิ่มศีลวิกาละโภชนาห้ามบริโภคอาหารในเวลาวิกาลเพื่อจะให้ร่างกายเบากายเบาใจไม่อึดอัดเราคนอิ่มท้องเนี่ยอึดอัดขัดเคืองแล้วก็การฝึกหัดก็จะไม่ดีเขาเรียกว่าศีลเอื้ออำนวยกับการประพฤติภาวนาเนี่ยแล้วก็เรื่องผัดหน้าทาแป้งเขียนคิ้วเขียนตาหรือว่านอนที่นอนสูงใหญ่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นศีลขัดเกลาเรื่องกรรมฐานฉะนั้นโยมระหว่างวันเนี่ยโยมทำกรรมฐานทั้งวันทั้งคืนไปเลยถามว่านอนกลางวันได้ไหมก็นอนพักพอได้อยู่ไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนเราเหนื่อยจริงๆแล้วก็พักได้บ้างแต่การพักยาวพักมากเกินไปจิตก็รั่วไหลฉะนั้นศีลนี้เนี่ยเป็นศีลเอื้ออำนวยต่อการภาวนาแต่ถ้าบางคนหลายคนเนี่ยไปสมาทานศีลโบสถอย่างวัดอย่างวัดทั่วไปบางครั้งนะโยมมาถือกันโบสถศีลหมดแล้วพระฉันเสร็จหลังจากนั้นโยมก็นั่งจับกลุ่มเหมือนคุยกันจ้อไม่ได้อะไรศีลเหล่านี้เป็นศีลขัดเกลาถ้าศีล5เนี่ยก็พอได้อยู่นะเพราะว่าไม่ได้เข้มงวดมากฉะนั้นถามว่านอนกลางวันได้ไหมมันก็ได้ถ้าเกิดเราเหนื่อยกลางคืนไม่ค่อยได้พักอย่างเงี้ยแต่ถ้านอนพร่ำเพรื่อเกินไปเราก็เสียเรื่องภาวนาเราก็ดูความเหมาะสมของเราถึงเขาก็ไม่ได้ว่าห้ามนอนแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าให้นอนอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูความเหมาะสมแล้วก็หนักเรื่องภาวนาให้มากที่สุดอาจารย์คะคือดิฉันเนี่ยปกติก็ภาวนาแต่ตอนหลังรู้สึกว่า
เราชอบฟังธรรมะมากกว่าที่จะปฏิบัติภาวนานะคะคือบางทีเราปฏิบัติภาวนาสติเรายังไม่สงบนิ่งเราเลยใช้วิธีฟังธรรมะตลอดทั้งวันเลยอย่างเงี้ยจะได้ไหมคะคือธรรมะในการฟังเนี่ยเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งธรรมะการปฏิบัตินั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นถามว่าจิตเราไม่สงบพอยังทำไม่ได้เนี่ยถามว่าคนที่ทำได้นะเขาสงบก่อนหรือเขาไม่สงบทุกคนเนี่ยคนไม่สงบนี่แหละคือควรจะรีบทำไม่ได้ต้องได้หมายถึงว่าต้องทำไม่ได้ก็ต้องทำได้ก็ต้องทำฉะนั้นใครไม่มีใครหรอกทำได้แต่จิตสงบก่อนแล้วไม่ค่อยมาปฏิบัติไม่มีหรอกคนปฏิบัติก็คือคนไม่สงบนั่นเองถึงปฏิบัติฉะนั้นการฟังธรรมหรือการฟังเนี่ยมันเป็นการจิตที่คล้อยตามในการเทศหรือการฟังธรรมะนั้นๆเขาเรียกว่าจิตมันออกนอกถามว่าจิตออกนอกก็หมายถึงว่าจิตคล้อยตามคำเทศคำฟังเนี่ยใช่หูฟังหรือจิตก็ไปตามเสียงเป็นบุญชนิดหนึ่งไม่ใช่ไม่เป็นบาปนะเป็นบุญแต่มันบุญอีกอย่างเขาเรียกว่าบุญเนื่องด้วยอารมณ์แต่ภาษาบาลีเขาเรียกว่าบุญด้วยประกอบด้วยอาสวะก็คืออาสวะแปลว่าอารมณ์นั่นเองแต่บุญเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นบุญไม่เนื่องด้วยอารมณ์บุญนั้นสูงกว่านะเขาเรียกว่า บุญเนื่องด้วยอารมณ์เนี่ยเป็นบุญขาวแต่บุญไม่มีอารมณ์เป็นบุญอยมรรคเนี่ยเป็นบุญที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นบุญที่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติฉะนั้นบุญนั้นไม่มีอารมณ์จะยิ่งใหญ่กว่าธรรมะมันมีหลายระดับ อย่างโยมทำอย่างนั้นก็ได้บุญแบบฟังแต่จิตมันก็ไปเลยตามอารมณ์นั่นเองนะแต่ว่าความสงบมันไม่ค่อยมีแต่บุญที่เขาทำสงบเนี่ยมันเป็นบุญอีกที่เขาไม่ได้ปล่อยจิตไปอย่างนั้นให้จิตอยู่ในตัวเท่านั้นอันนั้นจะเป็นบุญเรื่องของการปฏิบัติที่สูงขึ้นแต่โยมก็คงจะบอกว่าไม่สงบไม่ทำไม่ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นคือดิฉันเป็นคนชอบฟังธรรมะมากนะคะคือเปิดฟังธรรมะของพระอาจารย์ต่างๆฟังนะคะมีความรู้สึกว่าได้ปัญญานะคะก็ได้แบบบุญแบบนั้นแหละโยมมันบุญมันมีหลายระดับไงระดับฟังระดับจิตที่ปกติทั่วไปกับจิตที่สงบมีสมาธิเข้ามามีปัญญาเข้ามามีการรู้แจ้งเห็นจริงอะไรอันนั้นมันเป็นอีกอย่างที่โยมไม่มีมันมีขั้นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแต่มันมีอยู่ไม่ใช่ว่าได้ไม่ได้บุญเลยก็ไม่ใช่ได้บุญทั้งหมดก็ไม่ใช่บุญสูงสุดก็ไม่ใช่ยังมีเยอะเลยเดี๋ยวฉันคงต้องไปอยู่ที่วัดใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องอยู่ที่วัดก็ได้อยู่ที่วัดบ้านก็ได้แต่เราก็ทำที่บ้านเหมือนโยมก่อนหน้าที่ทำพออยู่ที่บ้านรู้สึกจิตมันชอบฟังธรรมะแบบปฏิบัติรู้สึกมันฟุ้งไปเลยอะค่ะก็แล้วแต่เราจะอยู่ที่วัดก็ได้อยู่ที่เราทำนะอยู่ที่เราทำทุกอย่างมันอยู่ที่ปัญญาของเรานะอยู่ที่การจัดสรรอยู่ที่เราเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยถ้าอยู่วัดใช่ว่าจะสงบได้ก็ยากเหมือนกันก็ลองดูก็ได้ค่ะทีนี้เรียนถามอีกนิดนึงค่ะคือตอนเช้าหลังจากที่เราสมาทานโบสถ์ศีลสิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งตอนเช้าเราจะลาศีลน่ะเราควรปฏิบัติตอนยังไงคะคือถ้าเราอยู่ในเอกเทศคนเดียวนั่นน่ะถ้าศีลโบสถ์เนี่ยเขาไม่ต้องลามันจะหมดอายุความเลยหมดอายุเลยอายุเลยเพราะว่าคำอาราธนาของศีลโบสถ์เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่คืนหนึ่งวันหนึ่งค่ะถ้าว่าเขาก็ว่าหมดอายุเลยถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นกับโผล่ขึ้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าศีลนั้นสลายตัวหมดแล้วใช่ไหมคะหมดเลยแต่ตอนอธิษฐานต้องอธิษฐานอุโบสถอธิษฐานสมาทานใช่แต่ตอนลาเนี่ยไม่ต้องลาไม่ต้องลาหมดโดยปริยายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นศีล8เนี่ยต่างจากศีล8ตรงที่ว่าศีล8ไม่มีอายุความมีไปเรื่อยๆอุโบสถเนี่ยมีอายุความมีอายุความวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วระหว่างศีลโบสถกับศีล8นี่ดิฉันควรจะประพฤติยังไงดีคะศีลเดียวกันโยนศีลเดียวกันแต่ว่าอายุความต่างกันโอเคอายุความต่างกันศีล8ก็เป็นศีลตลอดไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดอายุนอกจากเราขาดบ้างอะไรบ้างก็ต้องปรานทานใหม่อะไรทั้งนั้นแต่ว่าการหมดอายุความไม่มีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะลาศีลแต่ถ้าศีลโบสถเนี่ยสลายไปในวันรุ่งขึ้นสลายตัวก็สลายเองนะคะใช่เพราะเราปัดเราตอนที่เราสมาทานน่ะมันมีขอบเขตอย่างนั้นให้เรารู้ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งค่ะกับนมัสการท่านอาจารย์ค่ะสาธุนะ การที่บอกว่าหลายคนก็บอกว่าเอาอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่สงบศีล5เราเอาศีล8ดีกว่าหรือว่าศีลโบสถอยู่ที่บ้านหวังว่าศีลมากเราจะได้บุญมากแล้วก็หวังศีลมากจะสงบมากไม่จริงไม่จริงนะไม่จริง
ทำไมว่าศีลมากแล้วได้บุญมากมันศีลน้อยได้บุญน้อยคือทุกอย่างเนี่ยมันมีองค์ประกอบนะเราลองดูที่ว่าวันไหนสมาทานศีลห้าเราไปนั่งสมาธิดูดิแล้วสงบไหมเราประเมินมาดูกิริยาของเราดูอาการของเราว่าสงบมากขนบน้อยแต่เราก็วันหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนเป็นศีลอุโบสถดูเป็นศีลแปดดูวันไหนจะสงบทุกอย่างเหมือนกันฉะนั้นเราอยู่ในภาวะใดเหมาะสมภาวะใดเอาศีลนั้นเพราะว่าศีลห้าเนี่ยบางคนอาจว่าน้อยยังไงพุทธเจ้าก็บอกว่าศีลเลนะนิพุตติยันติสามารถที่จะไปนิพพานได้ฉะนั้นศีลห้ามันก็เหมาะสมที่ไปนิพพานได้อยู่แล้วก็ขอให้เรามีความเพียรนั่นเองเท่ากับว่าศีลใดไม่มีความเพียรศีลนั้นก็ไม่ได้อะไรต้องมีความเพียรด้วยนั่นเองก็มีสายเข้ามามีสายมาจากสุพรรณบุรีโยมนะวันชมิตาอันเทมิตาเจริญตุกโยมสวัสดีนะคะน่าเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะหลวงพ่อเจริญทุกสวัสดีด้วยนะคะน่าเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะดูขอถามสองข้อนะคะน่าเพื่อให้คนอื่นก็ฟังด้วยว่าข้อหนึ่งเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะคะเพราะว่าแบตมันเหลือนิดเดียวนะคะน่าถามว่าข้อหนึ่งศีลนี้สำคัญใช่ไหมถ้าปฏิบัติธรรมจะให้สูงขึ้นนี้ศีลนี้ต้องสำคัญใช่ไหมให้หลวงพ่อแจกด้วยนะคะข้อสองทำไมจิตมันเที่ยมเที่ยมมันไม่อ่อนลงเลยมันไม่ให้อภัยใครจะมีวิธีใดบ้างให้จิตตรงนี้อ่อนลงมีเมตตาเยอะๆนะคะขอถามสองข้อนะคะถามว่าศีลมีความสำคัญมากไหมศีลสมาธิปัญญาเหมือนไม้สามเส้าที่พิงกันอยู่ศีลครั้งแรกเนี่ยศีลของเราเนี่ยเป็นศีลสมาทานทุกคนสมาทานแรกเนี่ยเขาเรียกว่าการสมาทานศีลนั้นเนี่ยเป็นศีลที่เหมือนกับว่าบังคับรับไปก่อนแต่จิตถามจิตลึกๆเนี่ยถามว่าจิตชอบไหมจิตไม่ค่อยชอบแต่ยังไงก็เห็นว่าศีลเป็นของดีแล้วก็เราในมาทั้งทีแล้วมาอบรมทั้งทีมาเข้าวัดเข้าวัดทั้งทีต้องเอาก็เลยเอาภายในภาวะจำยอมทั้งใจส่วนหนึ่งคัดค้านแต่ใจส่วนหนึ่งบอกว่าต้องทำมันก็เลย ทำไปลักษณะเหมือนก็ว่าฟื้นๆไปศีลนี้เนี่ยเขาเรียกว่าศีลสมาทานครั้งแรกก็จะเป็นลักษณะนี้ทุกคนแล้วต่อมาเนี่ยศีลอย่างเดียวอย่างที่เคยบอกว่าถ้าเราไม่ภาวนาเนี่ยมันไปยากมันเป็นศีลที่จะต้องแข็งอย่างนี้ใจมันแข็งเราจะต้องมีภาวนาเนี่ยเหมือนกับว่าใจของเราต้องอ่อนลงการอ่อนตัวของใจนั้นเริ่มรับความดีขึ้นมาเขาเรียกว่ามีหิริโอตตัปปะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการอ่อนตัวของจิตการอ่อนตัวของจิตนั้นจิตก็เริ่มยอมรับศีลขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต่อต้านเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เห็นศีลเป็นของดีงามแต่เมื่อก่อนเนี่ยรู้ว่าดีงามแต่ก็ไม่อยากเอาแต่ตอนนี้ดีงามด้วยอยากเอาด้วยนั่นหมายถึงว่าเรามีสมาธิเข้าไปกล่อมเก่าประการที่สามก็คือว่ามีปัญญาเมื่อมีสมาธิแล้วพุทธเจ้าสอนเรื่องขันธ์ห้าว่าขันธาตุอายตนะเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเราพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจของเราสลดสังเวชก็มีปัญญาเข้าไปรู้ว่าโอ้โลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนบรรยากาศนี้เป็นของว่างเปล่าเราจะหลงอะไรกับร่างอันนี้แล้วก็หลงอะไรกับโลกปัญญาของเราเนี่ยเรียกว่าปัญญาที่แรกเขาเรียกปัญญาในการเข้าใจวิเคราะห์เข้าใจแต่เป็นปัญญาของยังเป็นปัญญาของคนทั่วไปอยู่ต่อมาปัญญานี้ถูกพัฒนาเป็นปัญญาญาณเกิดการรู้เห็นจริงขึ้นมาปัญญาตัวนี้จึงเกิดขึ้นมาแล้วก็ทั้ง3อย่างเนี่ยเหมือนไม้3เส้าปัญญาดีศีลก็ดีศีลดีสมาธิก็ดีสมาธิส่งผลให้ปัญญาก็ดีเหมือนกับซึ่งกันและกันที่จะเป็นห่วงโซ่เหมือนกับว่าช่วยกันเหมือนกับว่าไม้3อันที่ค้ำยันกันอยู่ทั้งทุกอย่างมาค้ำยันอยู่ตั้งอยู่ได้แต่ถ้าปลดไม้อันใดอันหนึ่งทุกอย่างก็ล้มฉะนั้นศีลจึงมีความสำคัญแต่ศีลเบื้องต้นเนี่ยเขาเรียกว่าศีลของปุถุชนเป็นศีลจำยอมสองก็คืออริยกันตศีลศีลของพระยาเจ้าทั้งหลายที่ท่านอบรมอริยมรรคไปแล้วเนี่ยเป็นศีลที่ภาวะที่จิตยอมรับอันนั้นทำให้เราเนี่ยมีความสำคัญและสงบและก็ศีลเห็นความสำคัญจนว่าถ้ายะบุคคลเบื้องต้นก็คือพระโสดาบันเนี่ย
ขาเรียกว่าเอาชีวิตเขาแลกเลยยอมที่จะเสียศีลไม่ได้แต่ยอมตายได้อันนี้เขาเรียกว่ารักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตได้ข้อที่ว่าทำยังไงจิตเรานี่แข็งกระด้างแล้วก็ไม่ยอมคนไม่ยอมอภัยให้ใครผูกโกรธเขาเรียกการผูกโกรธหรือผูกความอาฆาตหรือว่าผูกความไม่พอใจนั้นเขาเรียกว่าพยาบาทอารมณ์พยาบาทเหล่านี้เนี่ยพยาบาทนี้เป็นอารมณ์ของความโกรธนั่นเองแต่การโกรธนั้นโกรธเครื่องแรกแต่สะสมความโกรธไว้เขาเรียกว่าพยาบาทจิตเหล่านี้เนี่ยจะไม่อ่อนตัวลงเลยถ้าเราไม่เห็นอุบายอันชอบของการประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่าอุบายอันชอบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการก็คือว่าอุบายอย่างไรอุบายไม่ชอบหรือชอบอย่างไรก็พูดถึงว่าพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าอุบายที่เราตั้งไว้ในใจนั้นเช่นว่าความโกรธที่ไม่หายเนี่ยเป็นความผูกโกรธที่ไม่ยอมใครเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิฆานิมิตก็คือการที่มีภาพคนหรือสิ่งของหรือว่าบุคคลหรือสิ่งที่เราทำให้เราไม่สบายใจตรงนั้นมีภาพนั้นอยู่เนืองนิดความคู่กุลของความพยาบาทนั้นก็จะมีอยู่ใจของเราก็ไม่ยอมอภัยนะเขาเรียกภาพเหล่านั้นอย่าให้มีก็คืออุบายที่ชอบก็คือหมายถึงว่าเราตั้งไปไว้ซึ่งอสุภนิมิตซึ่งเป็นนิมิตภายในของเราเนี่ยซึ่งจะเป็นการที่มองเห็นตัวเองเนี่ยเป็นของว่างเปล่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่เที่ยงก็คือการพิจารณาอาการ32ของเรานี้ให้เห็นว่าตัวเรากับเขาไม่มีอะไรแต่ต้องเห็นตัวเองก่อนอุบายใดที่นำมาสู่การที่เห็นแจ้งตัวเราด้วยการพินิจพิจารณาใส่ใจในอุบายนั้นๆในอาการ32ของเราพูดง่ายๆก็คือเห็นตัวเองเป็นซากศพบ่อยๆเห็นบ่อยๆจิตใจของเราจะอ่อนท่านกับกล่าวเหมือนว่าเหล็กที่เข้าไฟก็สามารถที่จะตีเป็นรูปอะไรก็ได้ฉะนั้นเมื่อจิตอ่อนอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะคลายตัวตนของเราอัสมิมานะหรือว่าความพยาบาทของเราลดลงว่าเราที่เคยโกรธคนนี้นะไม่พอใจคนนี้นะปัจจุบันเราเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่บ่อยๆเห็นตัวเองเป็นของไม่เที่ยงอยู่บ่อยๆเนี่ยรู้สึกเราสงสารตัวเองแล้วก็สงสารเพื่อนพ้องหรือคนแม้แต่เราโกรธนั้นด้วยว่าเขาก็ทุกข์อย่างเราเราก็ทุกข์อย่างเขาทำให้การจิตมันอ่อนตัวลงแล้วเราตั้งภาพนี้ไว้ดูเสมอนั่นเขาเรียกว่าอุบายอันชอบหรือโยนิโสมนสิการตั้งภาพเราไว้เสมอเป็นเครื่องอยู่ของจิตเนี่ยใจเราก็จะอ่อนรอดอ่อนโยนแต่ไม่ใช่อ่อนแอนะเขาเรียกว่าอ่อนโยนลงแต่ไม่ใช่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่ไม่ใช่อ่อนไม่ใช่แข็งกระด้างเขาเรียกว่าอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแต่ไม่ได้เปราะบางแต่แข็งแกร่งแต่ไม่ใช่แข็งกระด้างทำให้จิตเราเนี่ยลดพยาบาทลงพูดง่ายๆถ้าโยมไม่เห็นตัวเองเป็นซากศพเนี่ยยากสมาธิอย่างเดียวไม่พอนะไม่พอต้องทำตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะละตัวตนได้ทำให้เราจิตเราเนี่ยมีฮิริโอตตัปปะแล้วก็เราจะลดการพยาบาทลงได้จะไม่ผูกอาฆาตใครจะกล่าวยังไงเราอาภัยได้นะลองไปทำดูเนาะยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันช่วงนี้ก็ยังว่างนะโยมมีปัญหาก็ถามได้นะถ้ายังไม่มีก็จะขอพูดธรรมะไปฟังพลางก่อนนะว่าอริยมรรคมีองค์8อย่างที่พุทธองค์ทรงกล่าวเนี่ยท่านจัดปัญญาไว้ข้างหน้าและปัญญาในที่นี้เนี่ยท่านเอาอะไรเป็นเกณฑ์วัดท่านก็จัดเรื่องอริยสัจ4ว่าคนเราเนี่ย มีทุกอะไรคือทุกนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกอะไรคือเหตุของทุกตัณหาคือความจิตที่วิ่งไปในอารมณ์ต่างๆเป็นทุกของจิตใจนะเชิญสายเข้ามาเนาะสายมาจากนครสวรรค์นะครับโยมมิตรอาจารย์สุขโยมค่ะสำนักมรดกการค่ะพระอาจารย์ค่ะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะอยากสอบถามการปฏิบัติอะค่ะได้สมมติว่าในวันหนึ่งมีเวลาว่างสัก2ชั่วโมงอะค่ะถ้าโดยปกติก็คือจะเดินจงกรมกับนั่งสมาธิอะค่ะถ้าระหว่างที่เดินจงกรม1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงกับเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงแบ่งเป็น2บัลลังก์อะค่ะอยากสอบถามว่า2แบบเนี่ยมันจะต่างกันยังไงอะคะ ส
คือเราไม่ได้เอาชั่วโมงวัดเราเอาเนื้อหาของการทำวัดนะบางครั้งเนี่ยเราทำมากด้วยชั่วโมงแต่เนื้อหามีเขาเรียกว่าไม่ค่อยได้เนื้อได้แต่น้ำอย่างเนี้ยแต่บางครั้งเราทำน้อยหรือทำมากเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อหาของการทำฉะนั้นจริงๆแล้วความเพียรเนี่ยก็อย่างที่ว่าคารวะนั้นก็ทำได้แค่นั้นก็ถือว่ามากสำหรับคารวะแท้จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นนักบวชเนี่ยเขาทำกัน24ชั่วโมงทีเดียวซึ่งไม่ใช่น้อยเลยฉะนั้นโยมทำไปเถอะอันไหนดีได้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่เนื้อหาด้วยเราอย่าเอาเวลามาเป็นเกณฑ์มากเกินมันมากมากกันอย่างเดียวไม่พอต้องมีเนื้อหาที่สำคัญถ้าการกระทำใดๆเนี่ยจิตเราอยู่ข้างนอกตัวเตลิดเปิดเปิงไปหมดเดินไปชั่วโมงนั่งไปชั่วโมงเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยนะจิตมันไปไม่จบเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งเนี่ยบางครั้ง10นาที20นาทีจิตเราอยู่ในตัวเราเห็นจิตเป็นสมาธิอยู่ก็ดีเห็นตัวเองอยู่ก็ดี10นาทีนั้นจะได้มากกว่าชั่วโมงนั้นอีกอย่างเนี้ยอยู่เพียงว่าเอาเป็นว่าจิตอยู่นอกตัวเนี่ยไปเลยเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยนับชั่วโมงก็เป็นแค่ชั่วโมงเป็นการเวลาไปแต่เนื้อหามีแต่น้ำฉะนั้นเราเอาเนื้อในมากที่สุดเอาเนื้อในนะค่ะก็หมายถึงว่าก็พยายามตั้งใจแบบปฏิบัติทุกวันนี้ค่ะก็คือด้วยเลยคิดว่าคือด้วยถ้าเกิดเรามีเวลาที่มี2ชั่วโมงเนี่ยค่ะก็เลยจะคิดว่าระหว่างปฏิบัติที่เป็นช่วงสั้นๆกับที่ทำแบบยาวๆอะค่ะอันไหนมันน่าจะแบบได้ผลหรือมีผลต่อการเจริญสติอะไรมากกว่ากันอะไรคะสู้ยาวไม่ได้ยาวต่อเนื่องยิ่งดีเพราะว่าการกระทำต่อเนื่องเนี่ยมีผลมากเลยมากเลยท่านเปรียบเหมือนว่าเอาไม้สีกันเนี่ยถ้าสีไปเรื่อยๆสีไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราสีเนี่ยสีไปสักหน่อยก็หยุดแล้วก็หยุดสักพักก็สีใหม่เนี่ยความร้อนมันหายแล้วก็เกิดแล้วก็หายมันจะเกิดไฟยากแต่ถ้าสีไปเรื่อยๆสีไปเรื่อยๆหยุดจนกว่ามันจะลุกเป็นไฟเนี่ยมันเกิดได้โยมฉะนั้นการทำต่อเนื่องดีกว่ามากเลยนะต่อเนื่องได้เท่าไหร่อยู่ที่ความเวลาของเราที่เอื้ออำนวยก็แล้วกันแต่ว่าถ้าถามว่าสองอย่างนี้ตมาตอบข้อที่ยาวต่อเนื่องดีที่สุดนะต่อเป็นท่อนเป็นท่อนไม่ค่อยดีมันขาดช่วงนะขาดช่วงแต่เอาความเวลาของเราสะดวกว่าก็ได้กันเพราะเราคารวะก็พูดยากอยู่นะค่ะแล้วถ้าโดยปกติเวลาที่เคยปฏิบัติมามักจะโดนทักว่าแบบคือเวลานั่งมักจะมีอาการอะไรเยอะเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่พระอาจารย์ที่สอนอารมณ์ก็จะบอกว่าเหมือนกับว่าสมาธิมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็ให้มาเจริญสติมากขึ้นก็ถ้าเกิดการเจริญสติมากขึ้นนี่ก็ถ้าเกิดที่จัดอยู่ก็คือมีเดินจงกรมกับนั่งสมาธิอันนี้ก็จะเน้นเดินจงกรมให้เยอะขึ้นใช่ไหมคะก็มันอยู่ที่สำนักสอนแต่ละสอนแต่ถ้าเกิดว่าถ้าจะเป็นข้อแนะนำของตมาเนี่ยก็คือเราต้องเข้าใจว่าการทำสติกับการทำสมาธิต่างกันยังไงทำไมเราต้องการไหนทำสมาธิการไหนทำสติและทั้งสองเนี่ยเราจะให้อะไรเป็นอะไรที่จะลำดับกันไปอย่างถูกต้องมันต้องมีการเข้าใจระดับหนึ่งก่อนอยู่ๆเราไม่เข้าใจระบบระดับนี้เนี่ยทำไปเราก็ไม่รู้ว่ามันมีการแค่ไหนเวลาเท่าไหนอย่างไรก็คือความเหมาะสมแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีการเข้าใจถ้าเกิดว่าถ้าจะมาแนะนำก็คือว่าเราก็ไม่ทราบว่าในแต่ละที่สำนักเขาแนะนำแบบไหนแต่ถ้าส่วนตัวตมาเนี่ยก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าการทำสมาธิเนี่ยเป็นการนิ่งของจิตเนี่ยเราได้นิ่งเราสงบตอนเข้าแต่ตอนออกไม่สงบเพราะสมาธิไม่สามารถที่จะมาช่วยจิตเมื่อจิตออกจากสมาธิแล้วจิตสมาธินั้นไม่ได้ตามมาช่วยเราต้องใช้สติช่วยฉะนั้นสติเนี่ยมันเป็นการรับช่วงจากการที่จิตออกจากสมาธิมาแล้วต้องมีสติเข้าไปรักษาแต่เมื่อเข้าไปสมาธิไปสมาธิรักษาเมื่อออกสมาธิมาสมาธิรักษาสติรักษาอย่างนี้เขาเรียกว่าเราต้องเข้าใจตรงนี้ว่าสติมีขอบเขตรักษาจิตในภาวะปกติแต่สมาธิเนี่ยมีภาวะการรักษาจิตที่เข้าไปในสมาธิท่านเหมือนกับว่าเรามีลูกคนหนึ่งตอนที่เราไปทำงานส่งลูกให้เราเนี่ยลูกเราเนี่ยให้พี่เลี้ยงได้ดูแลแทนหลังจากเรากลับมาจากงานแล้วเนี่ยพี่เลี้ยงก็ส่งลูกให้เรามาดูแลแทนเหมือนกับว่าเราไม่อยู่ก็ให้คนอื่นดูแลเหมือนว่าเราไปเราอยู่เราก็ดูแลเองอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเรามีตำแหน่งทั้งสองที่ฉะนั้นจิตเนี่ย
ทำไมเราต้องฝึกสติเพราะว่าจิตเข้าสมาธิเนี่ยสมาธิไม่สามารถจะอยู่ได้นานเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นหลายปีไปมันไม่ได้เข้าเป็นครั้งๆแล้วแต่ระหว่างออกมาสมาธิเนี่ยเราจะต้องใช้สติดูแลแต่สติที่จะดูแลที่มีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยเขาต้องใช้สติปัฏฐานสติอื่นไม่ได้มันเขาเรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสุดยอดของสติแต่สติอื่นเนี่ยเป็นสติที่ไม่มีฐานเนี่ยเป็นสติลอยตัวก็จะเอาจิตไม่อยู่จิตก็เลยว่าทำให้การสกัดกั้นของสติเราเนี่ยทำให้จิตเนี่ยสกัดกั้นไม่อยู่ฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยก็มีทำยังไงก็มีการพิจารณากายเป็นหลักมันก็เลยว่าจำเป็นจะต้องมีสติกับการเห็นกายเราฉะนั้นกายเป็นหลักก็คือเห็นทั้งภายนอกภายในมันต้องมาตรงนี้ในที่สุดแล้วต้องมาตรงนี้อยู่ดีฉะนั้นเราก็ไม่ทราบว่าแต่ละที่เขาสอนยังไงแต่ถ้าให้ท่านมาแนะนำก็ท่านแนะนำอย่างนี้ว่าสติเนี่ยเราต้องใช้ในการดูทุกเมื่อทุกเวลาแต่สมาธิไปเนี่ยสมาธิเนี่ยดีอยู่แล้วเขาดูแลอยู่แล้วแต่ออกมาเนี่ยเราไม่มีอะไรดูแลก็ต้องใช้สติสติปัฏฐาน4เนี่ยจะมีอานุภาพสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การเอาเขาเรียกว่าเอาจิตอยู่ได้หมดอยู่ในกำมือหมดอยู่ในอำนาจหมดเลยจิตจะไม่มีการรั่วกันไหลเป็นสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนตลอดชีวิตได้เลยเป็นสติสัมปชัญญะที่มาตรฐานมากแล้วต่อไปการพลั้งเผลอของเราจะไม่มีอีกเลยนั่นคือประสิทธิภาพของสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายไม่มีการเผลอแม้แต่นาทีเดียวไม่มีแน่นอนนะเพราะสติของท่านดีมากอันนี้โยมเข้าใจเนาะค่ะแล้วเวลาที่พอเข้าใจค่ะและที่ว่าเจริญสติปัฏฐานสี่นะคะฉะนั้นหมายถึงว่าไงคะหมายถึงในอริยบทต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยหรอคะที่ว่าให้คอยหมั่นมีสติลงไปตรงนั้นหรอคะคือสติคือเป็นการปฏิบัติยังไงอะคะคือสติปัฏฐาน4ก็มีการสอนเยอะหลายที่นะแต่ว่าใครจะสอนลึกตื้นมันอยู่ที่ว่าแต่ละที่นั้นๆสอนแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดเนี่ยเราต้องเอาตำราวัดตำราก็คือคำสอนพุทธเจ้าที่ในพระสูตรก็คือว่าสอนให้เห็นกายภายนอกภายในเลยให้เห็นกายเป็นหลักการเห็นตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นถึงป่าช้าก้าวเลยแต่ที่เขาสอนกันก็คือว่าแค่เดินแค่ให้รู้ว่าเดินนะนั่งนะหยิบนะยกย่างละเอียดอันนั้นมันเป็นสติยังธรรมดาอยู่ยังตื้นอยู่มันเป็นอายบทยังไม่ลึกฉะนั้นก็เลยว่ามันมีการสอนลึกกับสอนตื้นเราก็ต้องดูแต่ทั้งหมดเนี่ยสรุปของที่พระสูตรท่านสอนให้ถึงเห็นว่าเห็นเราถึงป่าช้าหมายถึงว่าเห็นป่าช้าก้าวก็หมายถึงว่าเห็นตัวเองเป็นซากศพแต่ต่างเห็นสมมติตัวเองเป็นซากศพต่างๆเห็นทั้งภายนอกภายในและความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตความเห็นนั่นเนี่ยเป็นสติสัมปชัญญะหรือเป็นสติปัฏฐาน4อย่างสมบูรณ์อันนี้ก็จะเป็นตรงนั้นเข้าใจมาเห็นตัวเองเนี่ยให้แจ้งเนี่ยให้แจ้งให้ชัดแล้วถ้าเกิดตอนนี้คือยังมีความสามารถแค่ว่าปฏิบัติแบบตื้นอยู่เนี่ยค่ะอันนี้เราก็แบบสามารถคล้ายๆเก็บชั่วโมงไปได้เรื่อยๆเนี่ยค่ะเพื่อให้แบบสั่งสมไปอะค่ะไว้มีโอกาสที่แบบไปปฏิบัติแบบลึกขึ้นมันจะได้เหมือนว่าช่วยเสริมกันได้ไวขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความจริงแล้วเนี่ยเราก็เริ่มที่ตื้นนั่นแหละเหมือนเราลงทะเลเนี่ยก็เริ่มที่ลงที่ริมนั่นแหละแต่มันก็จะลึกไปตามลำดับแต่ทีนี้ว่าขอบเขตของการที่ว่าเขาตั้งกำหนดเกณฑ์ว่าสอนให้เพียงแต่ว่าตื้นอยู่อย่างนั้นไม่มีการลึกเลยเนี่ยมันไม่ดีย่ำเท้าอยู่ที่เดินเนี่ยมันก็ตื้นพอสมควรฉะนั้นเราต้องลึกเข้าไปก็คือเห็นทั่วร่างเลยเห็นทั้งหมดเลยทั้งนอกทั้งในทั้งเห็นทั้งอิริยาบถด้วยเห็นทั้งลมหายใจด้วยเห็นทั้งอาการ32เห็นทั้งปัจฉา9ด้วยเนี่ยมันต้องลึกขนาดนั้นฉะนั้นแน่นอนว่าเราเริ่มแรกๆก็เอาทีละนิดละหน่อยก่อนแต่เราต้องตั้งโปรแกรมหรือตั้งเจตนาว่าเราจะต้องลึกขนาดนั้นต่อไปอย่างนี้ได้แต่บางคนเขาตั้งเขาไม่ได้ลึกเขาตั้งแค่นี้อยู่นานๆเท่าไหร่ก็อยู่แค่นี้เขาไม่มีเจตนาว่าเราจะลึกอย่างขนาดนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่คนตั้งเป้าหมายนะฉะนั้นเราก็ตั้งลึกไว้ก่อนแต่เราก็ทำตื้นไปก็เขาค่อยลึกไปเรื่อยๆต้องมันอยู่ที่การเข้าใจนะอยู่ที่เข้าใจเข้าใจเนาะเราคงจะวางไปแล้วล่ะ อันนี้ก็เวลาเราก็ไม่มากนะก็เหลือประมาณอีก5นาทีก็มีใครถามก็ได้นะถ้าไม่มีใครถามก็จะอธิบายเรื่องมรรคต่อว่า
มรรคกับสติปัฏฐาน4เนี้ยไปด้วยกันมรรคนี่เหมือนแผนที่สติปัฏฐาน4เหมือนเดินอยู่ในสนามเหมือนกับบุคคลเนี่ยถือแผนที่ไปแล้วก็เดินตามเหมือนกันลงสนามแล้วก็การทำอริยมรรคเนี่ยก็คือการที่เรามีสติปัฏฐาน4ฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยจะเป็นการกระทำที่ลงสนามแล้วก็เป็นกิจที่ทุกคนจะต้องทำเว้นเสียไม่ได้ถ้าเว้นเสียจิตเราจะไม่มีที่ตั้งมันก็จะลอยตัวมันสงบตอนเข้าแต่ออกมาก็มันก็จะไม่สงบมันจะจับจิตไม่อยู่จิตมันก็จะล่องลอยล่องลอยเลื่อนไหลรั่วไหลนั่นเองไปเรื่อยๆแต่ถ้านิสิตมีสติปัฏฐาน4เขาจะมาแก้ตรงนี้นะมาแก้ตรงนี้ก็มีสายสายมาจากเชียงใหม่เจริญสุขโยมนี่เอาให้ดาวไปหมดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโยมเชียงใหม่ท่านสวัสดีค่ะพ่อเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยค่ะโยมกำลังงานผมจะปฏิบัติหลวงพ่อค่ะว่าไงเอ่ยตอนนั้นโยมไปโทรไปโยมพิจารณาไม่ได้ได้แต่ร้องไห้ตอนนี้โยมพิจารณาได้แล้วค่ะดีละดีดีดีรักษาความเห็นไว้โยมรักษาความเห็นไว้นะรักษาความเห็นอยู่เนืองๆรักษาอุบายนั้นไว้เนืองๆแต่ที่เขาได้รับคำตอบค่ะหลวงพ่อคือวันนั้นโยมกำลังจับของขายของแล้วเมื่อมีลูกค้าโยมก็ปิดทำหน้าที่หลวงพ่อฟังไปด้วยแล้วโยมก็พูดกับอีกว่าเนี่ยนะแทบผีดิบมือก็เป็นผีดิบแขนมือไม่มีอะไรแล้วมีเลือดเดี๋ยวก็คุ้ยคุ้ยไปแต่ละแล้วจะเอาที่ไหนล่ะเดี๋ยวจะหาผีแล้วจะเอาไหนอีกอีกแล้วเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้คุณก็ยื่นมือมือมันก็เป็นผีดิบมันจะเอาแขนจะเอาขาจะเอาตรงไหนแล้วโยนตะก้นลงแม่ท้องพอก้มแม่ท้องคุณโยมมันที่บอกแม่แล้วข้างในมันมีแต่ไส้มันเหมือนเป็นเครื่องในไก่ที่แม่ค้าไก่ขับซักทิ้งแล้วโยมก็บอกว่านี่จะเอาตรงนี้เนี่ยมันมีแต่ไข่มีแต่มันมันมีแต่เลือดโซนจะเอาตรงนี้ถ้าเป็นแม่ค้าขับทิ้งนะจุดที่ถามเขาแต่แล้วจิตเขาตกแล้วเขาตกแล้วไม่เอาแล้วเขาบอกนั่นรายละเอียดอีกแล้วจะเอาอะไรอีกนั่นเลยด้านข้างล่างก็เอาไม่ได้ข้างในก็ไม่เอาเขาบอกไม่เอาบ้านหมดแล้วหมดแล้วมันไม่มีผมบอกว่าถ้าไม่เอาถ้าไม่เอาแล้วก็อย่าเอาเลยนะมันไม่มีอีกแล้วเนี่ยเห็นแล้วว่ามันไม่มีพอเห็นแล้วรู้สึกเดินอ่ะผมก็เดินไปอาจจะยุบแต่ย่างได้แต่ละก้าวมันเหมือนผีดิบก็มันอันอยู่มันเป็นผีดิบจริงๆพอเดินไปจิตมันก็ไม่ถึงกายเดินกว่าจะได้แต่ละก้าวละก้าวมันถูกผีดิบที่เดินพอเดินไปมันก็ร้องไห้ไปแต่ตรงนั้นมาพิจารณาออกแต่ตรงเนี้ยมันทั้งร้องทั้งเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับแผลหรอกเขาก็บอกว่าไม่แล้วไม่เอาอีกแล้วมันไม่มีอะไรจะให้เอาเขาบอกพอแล้วเขาพูดแบบขอแผลแล้วก็นอนปริยมเดินไปแล้วก็จบเดินใหญ่จนจบแต่ในที่สุดจบก็ถามว่าเขาออกมาก็ถามว่าที่มันไม่มีอะไรจะเอาเนี่ยหรอที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าร่างของมนุษย์เราอ่ะมันเป็นอสุจิอสุพังมันเป็นคู่เป็นหมู่เฉยเลยโอ้ยที่นี่ที่เอกหลวงก็เลยพิจารณาต่อหลังจากนั้นทุกครั้งที่หลบลายหันตาตรงข้างขวามันก็จะเห็นร่างก็เห็นร่างที่ว่าที่ตามันก็ออกแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาติดเขาก็เปลี่ยนไปอีกจิตเขาเหมือนเป็นเด็กเกลียตอนเช้าร้องไห้ไม่อยากจะกินข้าว
พอตรงแบบคนร้องไม่อยากจะขายของไม่อยากจะอะไรอีกพอตรงกลางคืนถึงเวลานัดเงินขายของก็เขาก็ร้องอีกไม่อยากเอาอีกพอถึงเข้าจิตเขาก็ถามผมว่าจะมีข้าวเหลือหรือทำไมต้องมีเขาบอกเขาไม่อยากจะมีเขาบอกคนแล้วเขาไม่เอาผมก็บอกไม่ได้แล้วต้องกินถ้าไม่กินอ่ะแล้วจะกินไม่กินยังไงถ้าไม่จะกินเราจะข้ามฝั่งมาอุ่นตอนนี้ไม่ได้แล้วเขาก็ต้องเอาไปขายถ้าไม่กินก็คือตายแล้วตายแล้วจะไปยังไงเราต้องอยู่จะกินก็คือเราจะกินแล้วทีนั้นก็กินได้กินทั้งน้ำตาพอตกบ่ายสี่โมงเอาอีกถึงปิดเขาร้องอีกผมไม่อยากขายของไม่อยากไปตลาดไม่อยากเอาตลาดเพราะว่าทำไมจะต้องไปตลาดทำไมต้องขายของทำไมต้องเสียเงินผมก็ตอบความที่ว่าให้คนเราเป็นมนุษย์อยู่ต้องการแต่ร่างนี้แหละถ้ามันมีร่างนี้ไม่ทำงานล่ะเงินที่หน่อยมันคล้อยมาคืนแต่ยังมีภาระอีกลูกก็เรียนไม่จบยังมีภาระนี่อีกโยมเพลินเวลาหมดช่วงแรกพอดีเนาะโยมเวลาหมดช่วงแรกพอดีเนาะก็ดีแล้วนะโยมทำอย่างนั้นรายงานผลมาก็ถือว่าดีเนาะเวลาเราก็หมดช่วงแรกพอดีในการธรรมะถวายใจช่วงแรกก็เบรกไว้ก่อนมาพบในช่วงที่สองโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามนั้นเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124มานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทาน
ปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-112412สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนเรามาพบกันในช่วงที่สองของรายการนี้เราก็ยังมีรับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยานุเป็นตอบปัญหาให้แก่บรรดาสาธุชนสาธุชนใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะหรือสามารถให้โทรเข้ามาได้เบอร์024961163 024961163ฝากถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร021160 024961160และฝากถาม SMS เข้ามา422-1080ครั้งละ3บาทนิมนต์เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็เมื่อกี้ก็โยมก็รายงานผลมาก็ถือว่าดีมากนะขอให้ทำอย่างนั้นนะยิ่งขึ้นไปแล้วก็พยายามสร้างความเห็นในตัวเราแล้วเนี่ยด้วยอุบายเราก็ต้องรักษาการสร้างของเราไว้อย่าให้หายอย่าให้หลุดเขาเรียกว่าเพียรสร้างแล้วก็เพียรรักษาอย่าให้หลุดอย่าให้หายให้รักษาไปทั้งวันทั้งคืนยิ่งดีอันนี้ก็ขอให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดนะทำให้มากอย่างเดียวก็มีสายเข้ามาจากนนทบุรีนะครับคุณวิลามนเจริญสุขโยมนมัสการค่ะทั้งสองรูปนะคะเจริญพรสวัสดีฉันขอเรียนถามว่าดิฉันก็สงสัยไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดคือตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20นะคะ10กว่ามันเนี่ยหลายปีมากค่ะ
จนรู้สึกว่าร่วมๆ40นี่แหละค่ะจะเหมือนกับว่าพอหลับปุ๊บเนี่ยค่ะจะเหมือนจิตลอยนะคะโดยที่เราไม่ได้ไปคิดอะไรก่อนนอนอะไรเลยนะคะแบบพอนอนไปปุ๊บเนี่ยพอนอนไปปุ๊บพอเอนหลังแล้วก็นอนปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะพอเราจะเคลิ้มเงี้ยจิตจะไปเลยค่ะจะรู้เลยว่ามันลอยลิ้วไปไหนตัวไหนไปไกลไปเที่ยวนานไปอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วตัวดิฉันก็จะแบบบางครั้งไปนานเกินดิฉันก็จะเรียกกลับถามว่ายังไงดีคะเขาจะถามแบบว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตมันลอยไปหรือว่าอะไรคะจิตออกจากร่างหรือว่ายังไงคะ คือเป็นส่วนใหญ่ตอนระยะตอนนั้นนะคะอายุน้อยๆนะคะจะเป็นแทบว่าจะทุกคืนเลยค่ะพอนอนปุ๊บจะไปจะออกไปอย่างเงี้ยค่ะตลอดหลายปีมากค่ะพออายุมากขึ้นจะค่อยๆจางลงก็บางคืนแต่ว่าจะมีอยู่นานก็จนที่ว่าจะหายไปรู้สึกว่าจะเข้าจะ50นี่แหละค่ะค่ะก็คือว่าปกติจิตใจของเราก็เป็นอย่างนั้นแหละนะแต่จะเป็นมากเป็นน้อยก็ต่างกันไปเพราะฉะนั้นจิตเราเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเราเนี่ยมี2ร่างค่ะร่างหนึ่งเนี่ยก็คือร่างหยาบเนี่ยกลางคืนกลางวันก็ทำงานไปก็เหนื่อยแล้วก็พักกลางคืนมันก็เอาร่างหนึ่งไปเขาเรียกว่าร่างทิพย์ร่างละเอียดไปฉะนั้นเราก็ไปทั้งล่างเนี่ยไปเที่ยวตัวไหนตัวไหนไม่ใช่เป็นความฝันนะคะมันเป็นความฝันนั่นแหละคือมันจะแบบต้องลอยแล้วลิ้วนั่นแหละมันจะไปอย่างนั้นแหละความฝันนั่นแหละโยมมันก็จะไปเอาอีกร่างหนึ่งร่างนั้นก็คือร่างทิพย์ของเราเนี่ยร่างละเอียดร่างวิญญาณนั่นแหละความจริงร่างวิญญาณร่างละเอียดเป็นทุกคนโยมเป็นทุกคนเป็นมากเป็นน้อยก็อยู่ตรงนั้นฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราฝึกจิตเนี่ยดับหมดเลยดับตรงนั้นด้วยดับตรงร่างจริงด้วยดับทั้งร่างละเอียดนั้นด้วยดับหมดไม่มีการไปไม่มีการมาขอให้ดับไม่ให้ไปถ้าคนหมายถึงว่าพระอริยเจ้าท่านรู้แจ้งนะท่านทำลายหมดเลยพวกนี้ไม่มีไปก็คือแบบว่าไม่มีจิตลอยไม่มีจิตลอยเพราะว่าท่านฝึกมามากแต่เราก็ต้องฝึกดิฉันถามใครหลายคนเขาบอกไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นแบบนี้เขาบอกอาการเขาก็เป็นแต่เขาไม่เป็นมากอย่างเรานะถ้าเป็นตอนนั้นจะเป็นติดทุกคืนจะเป็นหลายปีมากค่ะจะไปนานด้วยกับบางครั้งกลัวว่าไปจะไม่กลับเข้าล่างก็เรียกกลับอะไรแบบนี้นะคะก็ธรรมดาโยมเป็นทั่วไปเหมือนคนทั่วไปไม่มีอะไรนะไม่เป็นไรนมัสการลานะคะสาธุนะสาธุครับมีจดหมายมานะครับจากคุณวิภาสมุทรสาครนะครับก็ถามว่าอุโบสถินคืออะไรครับมีมรดกอุโบสถินอุโบสถินน่าจะเป็นอุโบสถศีลครับอุโบสถศีลก็ศีลอย่างที่ว่าอุโบสถศีลก็หมายถึงว่าศีลวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ศีล8นี่แหละแต่มีอายุความแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเขาเรียกว่าอุโบสถศีลก็จะมีการถือวันพระเล็กพระใหญ่วันพระเล็กก็ได้วันพระใหญ่ก็ได้ทุกวันพระก็ได้นะแล้วแต่บางคนก็จะไปถือพระใหญ่อย่างเดียวก็มีก็แล้วแต่ความสมัครใจ แต่ว่าคำว่าอุโบสถศีลก็คือศีลที่มีอายุความวันหนึ่งคืนหนึ่งก็หมดอายุเป็นการที่เราคนคารวะทั้งหลายเนี่ยไม่มีโอกาสได้ภาวนาพุทธเจ้าก็สอนให้เป็นการเอาเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นวันพระเนี่ยมาทำภาวนากันก็ได้จะได้เป็นบารมีเป็นนิสัยไปนั่นเองนะครับมีสายเข้ามานะครับจากนครปฐมโยมยุทธนาอาเจริญสุขโยมครับนมัสการพระเดชพระคุณครับผมอยากจะให้พระเดชพระคุณช่วยเมตตาช่วยอธิบายเกี่ยวกับการที่เราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยมีขั้นตอนวิธีการทำอย่างไรครับได้ก็คงจะไม่ละเอียดนักเนาะเพราะว่าเวลาเราก็ไม่มากก็จะอธิบายให้ฟังว่าสติปัฏฐาน4เนี่ย เหตุผลของการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเพื่อจะมาดูแลจิตที่ในภาวะปัจจุบันภาวะจิตที่อยู่ในภาวะปกติเนี่ยจะต้องมีสติดูแลแต่ส่วนที่จิตเข้าสมาธิเนี่ยสมาธิดูแลอยู่แล้วอันนั้นเขามีหน้าที่อยู่แลอยู่แล้วทำให้จิตเราอยู่ได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าเราออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยเราไม่มีสติดูแลเราจิตใจเรา
ไปไม่หยุดเลยถึงแม้ว่าคนนั้นจะมีสมาธิมาก่อนเวลาออกมาก็จิตไปทั้งวันเลยไปทั้งตลอดเวลาเลยนั่นคือเราตามจิตไม่ทัน แล้วก็บังคับจิตไม่อยู่จิตก็เลยไปเราก็ได้แต่ตามดูตามรู้มันไปทีนี้ว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยจะมาแก้ตรงนี้ให้จิตหยุดเราต้องถามว่าสติปัฏฐาน4ทำมาเพื่ออะไรก็ขอตอบว่ามาแก้ปัญหาตรงนี้ทีนี้ว่าพิธีการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยให้ถูกต้องทำอย่างไรก็คือสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาเรียกว่ามี4ข้อก็คือกายเวทนาจิตธรรมฉะนั้น4ข้อเนี่ยข้อสำคัญคือข้อที่1ส่วนข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4เนี่ยเราจะรู้เห็นตามมาทีหลังแต่ข้อแรกก็คือกายในกายต้องมาก่อนอุปมาเหมือนว่าเราเอาต้นไม้ไปปลูกเนี่ยก้าไม้ต้นนี้เนี่ยมันเป็นก้าเล็กๆอยู่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องปลูกต้นก่อนส่วนเราจะต้องมีดอกมีผลแล้วเอาผลผลิตมาเนี่ยมันจะมาทีหลังเท่ากับว่าปลูกต้นผลดอกนั้นมาทีหลังก็เหมือนว่าพิจารณากายก่อนเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันจะมาทีหลังนี่นักปฏิบัติจับหลักไม่ถูกว่าจะต้องทำทั้ง4หรือจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ข้อสังเกตคือเราจะต้องทำตรงที่กายก่อนส่วนเวทนาจิตธรรมเนี่ยเรายังไม่ต้องรู้ก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวมันค่อยๆรู้ไปการพิจารณากายเนี่ยก็คือพิจารณากายตั้งแต่ศีรษะถึงเบื้องล่างเนี่ยให้เห็นอาการ32ก็มีในหมวดที่กายในกายเขาเรียกหมวดอาการ32ก็คือเห็นตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อนะฮะลุงให้เราเห็นตัวเองเอาจิตไล่ไปตามตัวแล้วก็เอาจิตไล่ไปในอวัยวะส่วนเรานั้นจริงๆจริงๆเป็นร่างกายเราจริงๆเนี่ยเอาจิตไปจับที่ผมบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างตามร่างกายท่องเที่ยวไปในกาย2ก็คือพิจารณากายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตายวันหนึ่งเป็นไงเหมือนป่าช้าก้าวเดินก็ทำนั่งก็ทำก็กลายเป็นอิริยาบถทำไปด้วยเห็นความตายทุกลมหายใจไปด้วยก็เป็นอานาปานสติหายใจไปเห็นตัวเองเป็นซากศพไปเห็นตัวเองเป็นศพไปทุกลมหายใจเหมือนกับความตายอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าลมหายใจอย่างเดียวนะหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าลมหายใจอย่างเดียวนี่จะเป็นอีกอย่างนึงแต่ถ้าลมหายใจด้วยเห็นตัวเองเป็นซากศพด้วยจะเป็นอีกอย่างนึงจะเป็นสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เลยแต่ถ้าลมหายใจอย่างเดียวเป็นสมาธิเลยไม่เป็นสติปัฏฐานมันก็เลยว่าอานาปานสติใช้ได้2แบบแล้วก็เห็นอย่างเนี้ยทั้งกลางวันกลางคืนเห็นที่แรกโดยการใช้สัญญาคือเราจําจากอุบายมาจากที่อื่นว่าเราเห็นคนตายมั้ยก็จํามาแล้วก็พิจารณาเอาตัวเองเนี่ยเหมือนเปรียบเปรยเหมือนคนนั้นด้วยอุบายคนนั้นเอาคนนั้นมาพิจารณาตัวเราเนี่ยเอาอุบายเข้ามาไม่ได้เอาเขาพิจารณาเอาเขามาพิจารณานะเราพิจารณาตัวเราแต่ยืมอุบายเข้ามาทําอยู่อย่างเนี้ยสมมติตัวเองเห็นคนนึงตายกําลังขึ้นอืดเนี่ยแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นๆขึ้นอืดอยู่เดินไปเหมือนว่าตัวเองนะเป็นตัวหนอนชอนชัยกำลังออกหูออกตาเหมือนเราเดินไปเดินมาเดินไปดั้งก็ทำเดินก็ทำยืนก็ทำนอนก็ทำอยู่อย่างนี้บ่อยๆจิตเราก็จะสว่างขึ้นแล้วก็เห็นตัวเองต่อมาอุบายเหล่านี้ก็จะหายไปก็ต่อไปก็จะเห็นร่างจริงเห็นร่างจริงแล้วก็รักษาร่างจริงไว้จนแจ้งไปหมดเลยแล้วก็เห็นแจ้งแล้วก็เอาความเห็นนี้เป็นเครื่องอยู่แล้วเครื่องอยู่ตรงนี้จะกลายเป็นสติขึ้นมาเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งญาณทัศนะตัวนี้จะคุ้มครองจิตหมดเลยไม่ให้จิตรั่วไหลคงจะตอบคร่าวๆเนาะเพราะว่าปัญหาคำถามยังรออยู่เนาะก็คงตอบได้แค่นี้เนาะยังไงก็มีสายมาจังหวัดตราดโยมธีรพลอาจารย์เจริญสุขโยมครับกับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านครับน่าเจริญพรเจริญพรครับการนมัสการครับน่าอาจารย์ทั้งสองท่านคือผมขาดกราบเรียนถามว่าวัดสี่ผลสี่มีอะไรบ้างครับแล้วข้อที่ท่านหนึ่งก็คืออยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้ทราบด้วยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตฟังทางโทรศัพท์ครับกราบนมัสการครับ คือมรรคก็คือการเจริญอยู่ผลก็คือการที่สำเร็จแล้วเหมือนกับว่าสมมติว่าเอาละเราจะเรียนหนังสือเช่นป.1 อย่างเงี้ยเรากำลังเรียนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคตราบใดเราสอบผ่านเราสอบแล้วเนี่ยผ่านขึ้นมาป.2 เราถือว่าเราเป็นผลจากข้อ1นั้นแล้วก็เริ่มเข้าไปที่2แล้วสอบก็เรียนอีก
เรียนนั้นเป็นมรรคจนกว่าจะสอบได้ป.2แล้วเลื่อนป.3อย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้ฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นการกระทำอยู่ยังมีผลยังไม่ได้แต่ผลนั้นหมายถึงว่าเรามีผลแล้วท่านถึงจัดเป็นมรรคและเป็นผลอย่างละสี่เช่นว่าการเจริญเป็นพระญาบุคคลเบื้องต้นก็คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคเนี่ยก็จะกล่าวถึงว่าการเจริญตั้งแต่โคตรภูมาสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีเหล่านี้จะเป็นมรรคหมดเลยต่อมาเนี่ยบรรลุโสดาบันเนี่ย สามอย่างแล้วก็ปลดทิ้งไปเหมือนก็ว่าผ่านแล้วต่อมาโสดาปัตติมรรคแล้วก็เป็นโสดาปัตติผลนี่คู่หนึ่งต่อมาก็เมื่อเป็นโสดาปัตติผลแล้วเนี่ยเราก็จะก้าวขึ้นต่อไปเป็นสกิทาคามรรคเพื่อจะทำสติระผลให้เกิดกลายเป็นว่าเป็นมรรคเป็นผลไปก็มีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทามรรคสกิทาผลอนาคามรรคอนาคาผลแล้วก็อรหัตมรรคอรหัตผลแล้วก็นิพพานนั่นเองก็คือ1มรรค4ผล4พระนิพพาน1ก็ขอตอบแค่นี้เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมรรคก็คือการกระทำอยู่ยังไม่สำเร็จแต่จะสำเร็จก็ต้องเมื่อเป็นผลแล้วนั่นเองเนาะก็มีจดหมายอีกฉบับนึงนะครับจากคุณชนัดดาอยุธยานะครับเขาเขียนว่าระหว่างตรวจมนต์และทำกรรมฐานเนี่ยอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันขายของไม่มีเวลาทำกรรมฐานอ๋อได้จ้ะคือการตรวจมนต์มันก็ได้นิดหน่อยนะโยมถ้าเราเจริญกรรมฐานเนี่ยมันได้ความสงบด้วยได้ปัญญาด้วยนั่นก็เรียกว่าเลิกละนะละความโกรธความโลภความหลงมันก็ได้บุญมากกว่าเหมือนที่อาจารย์ธรรมบุญมักมีองค์8นั่นเนี่ยถ้าเราเจริญกรรมฐานเนี่ยไม่มีสมาธินะมีปัญญาเนี่ยมันก็จะเดินตามมักมีองค์8นั่นแหละไปทางนี้นะแต่นี้การตรวจมนต์ก็เหมือนว่าเราเจริญพุทธคุณน่ะบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมคําสอนท่านบูชาปยสงฆ์คือปยสงฆ์คือพระอรหันต์นะแล้วก็บทสวดพิเศษต่างๆคือคำของพระสงฆ์สาวกก็ดีของพระพุทธเจ้าก็ดีที่ท่านเทศหรือเทศนามาเขาเอามาสวดกันนะไอ้นั่นก็ถือว่าเราไปบูชาเฉยๆก็เรียกว่ามิตรบูชาแต่การที่เราเจริญกรรมฐานนี่คือการปฏิบัตินะเลิกละความโกรธความโลภความหลงนะแล้วสร้างปัญญารู้ก็เรียกว่าตัดตัณโยตเลิกละตัดตัณโยตตัวเนี้ยนะมันก็ได้บุญมากกว่านะพระบุญนี้บุญไปตู่นิพพานนะก็มีสายมาจากกรุงเทพโยมสำลิดนะเจริญสุขโยมจ้ะเจริญพรโยมฮัลโหลกราบกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์กราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองพอดีโยมฟังธรรมะเกี่ยวกับการพิจารณาสังขารนะแล้วจริตโยมแบบดูกระดูกดูอะไรไม่นั่นแต่ถ้าพูดถึงความตายแล้วจะหลุดจะได้อ่ะค่ะพอพระอาจารย์เชิญชี้แนะว่าโยมจะปฏิบัติยังไงคือก็พูดไปพูดก่อนค่ะเกี่ยวกับความตายอ่ะจิตเขาจะภาวนาขึ้นมาเองอ่ะสุดท้ายก็ต้องตายสุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกับเขาเคยภาวนามาหาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะโยมหน่อยว่าโยมจะปฏิบัติยังไงต่อคะกราบนมัสการลาค่ะอาจารย์คือเราพิจารณาอสุภะนี่ไม่ได้แต่พิจารณาความตายได้แต่การพิจารณาของตามความตายของเราเนี่ยรู้สึกว่าดูลักษณะเหมือนกับว่าเราพิจารณาลอยๆนะลอยๆเหมือนกับว่าคนเราก็แค่นั้นนะตายเข้าใจแล้วก็สังเวชหน่อยเขาเรียกว่ามันยังไม่มีหลักฐานยืนยันของการไม่เที่ยงของเราการเข้าใจเราเข้าใจความตายเข้าใจแต่หลักฐานพยานที่ปรากฏในใจเราเนี่ยมันยังไม่มีมันยังลอยตัวฉะนั้นยังไงโยมเนี่ยก็พยายามตะล่อมจิตให้ได้ว่ามันไม่ชอบหรือว่ามันไม่ได้ที่วานสุภาเนี่ยเราก็พยายามเอาความตายนั่นแหละไปก่อนนึกคนเราก็ต้องตายนะไม่มีอะไรนะแค่นี้แหละคนเราก็ไม่มีอะไรแล้วตายแล้วก็ไม่เหลืออะไรต่อมาเนี่ยเราเลี้ยงความตายมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยถึงแม้จะลอยตัวก็ช่างเถอะแต่ว่าเขาได้ตรงนี้ก็เอาเขาพอใจตรงนี้ก็เอาไปก่อนแต่ตอนหลังๆทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยขอให้ค่อยๆแวะมาที่อสุภะ
เราลองนึกตัวเองได้ว่าตายวันหนึ่งเป็นยังไงล่ะลองสุดดิถ้าเกิดว่าความตายมีแก่เรานะถ้าเราตายเนี่ยเขาทิ้งไว้เราไว้สักวันหนึ่งเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงอ่ะสองวันที่สามวันที่ก็ค่อยคืบคลานมาคือตมาไม่อยากให้พิจารณาความตายลอยๆเพราะว่าแต่เราได้ตรงนั้นลอยๆแต่เราจะเอาลอยไปก่อนก็ได้แต่มันก็ไม่ใช่วายุติที่ลอยเราจะต้องคืบคลานไปหาสุภะเหมือนเดิมเนี่ยที่โยมไม่อยากได้นั่นไม่อยากเอานั่นไม่ค่อยได้นั่นเนี่ยแต่พยายามที่จะเอาได้ให้ได้เอาให้ได้นั่นเราต้องมีอุบายหรือมีเทคนิคของใจที่ใจไม่ชอบก็จริงแต่ก็พยายามเอาสิ่งที่เขาชอบก่อนแล้วค่อยๆแปลสภาพไปให้เป็นอสุภะให้ได้หรือตำแหน่งหนึ่งหรือในกรณีหนึ่งอสุภะนี่เป็นของที่น่ารังเกียจจิตมันก็ชอบไม่เอาจริงๆเอาร่างสดเลยเอาร่างสดนะเอาร่างสดๆของเราเนี่ยสมมติว่าเรากรีดตัวเองเนี่ยผ่าดูดิตับไตไส้พุงเราตรงไหนเอาร่างสดๆเลยลองทำหลายๆอย่างจะมาว่าโยมทำได้นะทำไปเถอะแต่ยังไงก็เขาได้ตรงที่นึกถึงความตายได้ก็เอาตรงนั้นไปก่อนก็เลยกันแล้วยังไงรายงานผลมาเนาะยังไงรายงานผลมาก็มีคำถามที่ตกค้างมีแล้วครับมีข้อที่หนึ่งนะครับของโยมประพจน์ปฐุมธานีนะครับเขาบอกว่าใช้สารเคมีใต้ตู้กับข้าวเพื่อป้องกันมดและแมลงจะบาปไหมครับอ๋อท่านตอบถ้าเกิดว่าเราใช้สารเคมีเนี่ยไอ้ตอนนั้นยังไม่มีมดยังไม่มีแมลงเราป้องกันนะตอนแมลงยังไม่อันนี้ไม่บาปหรอกเพราะเราไม่ได้ฆ่าสัตว์แต่ถ้าเกิดว่ามันมีมดอยู่แล้วอยู่ใต้ตู้มีแมลงกำลังนั่นอยู่แล้วเราไปฉีดป้องกันไม่ให้มันขึ้นกับข้าวอันนี้มันเจตนานะคือข้อปานาข้อที่หนึ่งนะมันอยู่ที่ว่าไอ้ตอนที่คุณฉีดจะมีมดมีแมลงไหมถ้ายังมีมดมีแมลงอยู่คุณไปฉีดในตรงนั้นก็ฆ่าโดยตรงนั่นคุณก็ผิดศีลข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองนะครับเขียนมาว่าคุณกำเนิดหมาแมวนี่จะบาปไหมครับ การคุณกำเนิดเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราคุมกำเนิดนะเขายังไม่เกิดคุมกำเนิดจ่อยๆเรียกว่าทำหมันก็ยังไม่เกิดเนี่ยไม่บาปหรอกนะถ้าเกิดว่าเขาไปเกิดในครรภ์แล้วเราจะเอาเขาออกอันนี้เนี่ยบาปยังมีตัวตนอยู่อันนี้ตัวตนยังไม่มีเรากลัวกำเนิดให้เขาเกิดเฉยๆนะไม่บาปหรอกเนี่ยแล้วสองข้อนี้ไม่บาปหรอกมีสายก็มาจากร้อยเอ็ดโยมไพวันเจริญสุขโยมค่ะขอกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรจ้าโยมมีปัญหาข้องใจก็ชอบโทรมาปรึกษาถามพระอาจารย์ก็โยมวันนี้โยมอยากจะถามการนั่งสมาธิปฏิบัติของโยมนะคะพระอาจารย์เจ้าค่ะคือโยมชอบนั่งสมาธิกรรมฐานเพ่งกระดูกก็รู้เพ่งอะไรก็รู้แล้วพอมาระยะหลังเนี่ยจะไม่เห็นแล้วจะเห็นแต่แสงสว่างแต่บางวันโยมมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์คือวันนี้ไม่อยากจะนั่งสมาธิเพ่งกระดูกแล้วอยากจะนั่งสมาธิระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าท่านแต่ละชาติท่านเกิดมามีแต่บำเพ็ญเสียสละเพื่อคนอื่นตัวเองลำบากตั้งแต่ชาติเป็นเตเมใบตั้งแต่ชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะจนมาถึงชาติเป็นอะไรอ่ะพระเวสสันดรอะไรอย่างเงี้ยแล้วโยมคิดตอนนู้นตอนนี้ตอนนั้นแล้วโยมจะร้องไห้ร้องมากๆด้วยค่ะพระอาจารย์กลางคืนอายเขาก็กั้นไว้ร้องมากๆแล้วมันถ้าได้นั่งอย่างนั้นคิดอย่างนั้นโยมจะรู้สึกปิติมีความสุขจนสุดๆแล้วโยมถึงจะออกจากสมาธิมาภาวนาสวดมนต์ต่อแล้วโยมเป็นอย่างนี้ประจำค่ะเป็นปีแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วโยมอยากจะถามพระอาจารย์ว่าโยมมีความรู้สึกคิดอย่างนั้นทำอย่างนั้นโยมจะเป็นบาปไหมโยมผิดไหมเจ้าคะก็เดี๋ยวฟังทางโน้นก็ได้เนาะถ้าฟังทางไม่ถนัดถ้าฟังถนัดก็ฟังไปเลยก็ได้คือการทำอย่างนั้นเนี่ย ไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดมันเป็นการเขาเรียกว่าระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าว่าท่านได้ความเหน็ดเหนื่อยได้ความทุกข์ยากลำบากเพื่อจะเอาคำสอนมาสอนเราแล้วคำสอนของท่านนะท่านถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะบรรลุธรรมตั้งแต่เป็นสุเมธดาบทได้ถ้าท่านบวชในยุคนั้นเนี่ยท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่ต้องเป็นในนามของสาวกแต่ท่านไม่เอาท่านจะปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเนี่ย
แล้วก็สร้างบารมีมามากมายเราเห็นความเหนื่อยยากความทุกข์ยากเพื่อจะให้คนอื่นรู้ในความเหน็ดเหนื่อยของท่านไม่ได้ปริบากบนแต่เพื่อเราท่านทั้งหลายเรานึกถึงคุณนั้นว่าท่านได้มาอย่างยากเย็นนะเราก็เรียกว่าพุทธคุณโยมเขาเรียกว่าพุทธคุณไม่บาปไม่เสียหายอะไรแต่ธรรมคุณของท่านเนี่ยถ้าโยมยังไม่ค่อยรู้โยมต้องมีธรรมคุณด้วยสังฆคุณก็เหมือนเราพระสงฆ์ทั้งหลายท่านสอนเราท่านก็มีคุณเป็นองค์แทนของพุทธเจ้าได้ว่าในเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วพุทธเจ้าล่วงลับไปแล้วเนี่ยพระสงฆ์เหล่านั้นก็จะเป็นครูบาอาจารย์เราที่เราจะต้องเรียนรู้กับท่านก็มีคุณทั้งนั้นเขาเรียกว่าเป็นหมวดไปทีนี้เรามีพุทธคุณแต่ธรรมคุณเนี่ยเรายังไม่มียังไม่พออย่างโยมที่ว่าบอกว่าเพ่งกระดูกนั่นแหละเขาไม่ได้เพ่งแบบนั้นเขาจะมีการเอาจิตน่ะคุยไปพิจารณาไปชวนมันคุยชวนมันพูดไปว่าเอาตัวเรานะกระดูกนะไม่มีอะไรนะต่อไปก็ผุพังเป็นสลายเป็นดินเป็นน้ำไปครูชวนจิตไปเขาเรียกว่าพิจารณาคำพูดเหล่านี้เขาเรียกว่าพิจารณาพิจารณาแต่การเพ่งเนี่ยเป็นการจ้องเขม็งเป็นการจ้องจดจ่อต่อเนื่องอยู่ที่เนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบนั้นถ้าทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตมันจะสว่างออกมาจะเป็นอิสมาธิอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นฌานมันก็เป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งอย่างนั้นน่ะมันจะเป็นฌานนะถ้าเราเพ่งเขม็งเป็นจะเป็นฌานแต่ถ้าเราพิจารณาไปมันจะเป็นญาณญาณทัศนะนี่แต่เราก็ต้องรู้ทั้งหมดนั่นแหละนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาการต้องการที่ว่าเราจะรู้ธรรมะของท่านคือธรรมคุณเนี่ยก็คือท่านสอนให้เราเนี่ยพิจารณาสังขารร่างกายนี้เราต้องเห็นร่างกายก่อนส่วนฌานเนี่ยเราทำพอสมควรแล้วเราค่อยมาทำมาเห็นแจ้งตัวเราก่อนและต่อไปเนี่ยถ้าแจ้งตัวเราจบแล้วเราก็ทำฌานอีกรอบหนึ่งอย่างเนี้ยฌานนั้นก็จะบริบูรณ์ทั้งฌานทั้งญาณก็จะบริบูรณ์มันมีการทำที่แรกเหมือนทำพอสมควรแล้วต่อมาก็มาทำสติปัฏฐาน4พิจารณาร่างกายให้เห็นแจ้งหลังจากโน้นเราเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยจิตใจของเราแจ้งหมดแล้วเราก็กลับมาทำฌานให้เต็มที่เลยตอนนี้แบบบริบูรณ์หมดเลยฉะนั้นเขาจะทำแบบนี้กันนะท่านนี้โยมยังขาดถามว่าผิดไหมอย่างนั้นมันก็ไม่ผิดนะเป็นพุทธคุณแต่ธรรมคุณโยมก็ต้องสร้างนะอย่าแต่ที่โยมสร้างพิจารณาไปยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่มันเป็นลักษณะการจ้องเขม็งแล้วก็จะเป็นฌานเป็นสมาธิแบบนึงแต่อยากให้ดีก็คือให้เห็นตัวเองเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆแล้วชวนจิตท่องเที่ยวไปในตัวเราไม่ควรจะจ้องมองเพ่งอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เป็นไรนะมันเป็นการที่ว่าเราเข้าใจยังไงก็ทำไปแต่ว่าการเข้าใจของเราก็พัฒนาไปสู่การที่เรียนรู้อะไรมากๆขึ้นไปเรื่อยๆก็เขาลองไปทำบุญเนาะยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันเนาะจะมีคำถามไหมมีหมดแล้วพูดต่อก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะมีใครถามก็โทรมาได้แล้วว่าระหว่างที่ยังไม่ถามก็จะอธิบายเรื่องสติปัฏฐาน4ที่ค้างไว้อีกทีหนึ่งเมื่อกี้ก็อธิบายรวบๆให้ฟังไประดับหนึ่งแล้วแล้วก็มีสายรออยู่ก็เลยว่าต้องตัดไปนะตัดไปแล้วก็ขออธิบายต่อแล้วยังไงสายมาก็ขอจะตัดเข้าไปสู่สายอีกทีนะเรื่องสติปัฏฐาน4เนี่ย เราพิจารณากายก่อนกายนี้ท่านพิจารณา2ระบบระบบหนึ่งก็คือกายจริงกายจริงก็คืออาการ32ของเราเนี่ยให้เห็นตามเช่นว่าผมก็อยู่ที่ผมเราเล็บก็อยู่ที่เล็บเอาจิตไล่ไปตามตัวท่องเที่ยวไปในตัวเขาเรียกว่าอาการ32หรือกายคตาสติต่อไปเนี่ยเราก็จะพิจารณาว่าร่างกายสดๆของเราเนี่ยถ้าตายวันหนึ่งสองวันสามวันนั้นก็จะเป็นป่าช้าก้าวให้เห็นเป็นอุบายทำสลับกันไปสลับมาก็ได้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทำ ทำอย่างเดียวก็ได้นะมันจะเป็นลักษณะไปทั่วถึงกันเพราะเอิญก็มีสายเข้ามาอีกแล้วเนาะเขาตัดสายมีสายมาจากนครราชสีมาโยมขะหนึ่งนิดเจริญสุขโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกอยากถามว่า วิบากกรรมของเราตัดได้ไหมคะหลวงพ่อเพราะว่าลูกปฏิบัติกรรมฐานมา10กว่าปีแล้วค่ะหลวงพ่อคือฟังทางทีวีนะคะครับคือวิบากกรรมนี่หมายถึงว่าเป็นผลของกรรมที่เราทำไว้คำว่าวิบากคือผลของกรรมฉะนั้นผลของกรรมอันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ละได้บางครั้ง
ละไม่ได้หนักแต่เป็นเบาบางครั้งเบาอาจจะหายได้อย่างนี้มันเป็นลักษณะหลายอาการเหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะกำหนักกำเบาเบาอาจจะหายหนักอาจจะเป็นเบาหรือบางทีเนี่ยจะมีหนักเหมือนกันแต่สมมติว่ากรรมเนี่ยจะไม่ให้ผลในชาตินี้แต่จะมีผลในชาติหน้าเช่นว่าเราจะต้องลงนรกไปชาติหน้าแต่ชาตินี้เขากรรมอันนี้ยังไม่สนองเขารอพระชาติหน้าแต่เผอิญว่าเราปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมที่เหลือเนี่ยเราสามารถจะบรรลุโสดาบันได้ปรากฏว่ากรรมของเราเนี่ยเหมือนไปรอนรกรอที่เรานรกแล้วรายชื่อของเรานี่มีแล้วแต่ว่าเผอิญว่าเราเนี่ยบรรลุโสดาบันซะก่อนก็กลายเป็นว่าไปแต่ชื่อตัวไม่ไปอันนี้ก็จะเป็นลักษณะว่ากรรมนั้นจะพ้นไปด้วยการปฏิบัติแต่สมมติว่าถ้าคนนั้นปฏิบัติสูงกว่าโสดาบันขึ้นไปเป็นกรรมที่หนักที่ผ่อนผันไม่ได้และชาติหน้าก็ไม่หล่อมาจะเอาชาตินี้ถ้าหนักอาจจะเป็นเบาลงแต่ถ้าไม่เบายังหนักอยู่หนักยังไงก็คือหนักอยู่ก็มีผลที่จะต้องรับใช้เช่นว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านก็ชดใช้ในนรกเนี่ยเยอะที่ว่าฆ่ามารดานะฆ่าบิดามารดาแล้วก็มาชาตินี้ท่านก็โดนทุบเนี่ยอันนั้นเศษนะขนาดเศษนั้นท่านก็ยังถูกทุบอยู่ดีเศษขนาดเศษนี่ถูกทุบแล้วท่านก็มีตำแหน่งถึงเป็นพระอรหันต์เป็นอัครสาวกแต่ท่านก็ยังไม่พ้นอันนี้เราก็ต้องเสวยแล้วล่ะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าได้บ้างไม่ได้บ้างได้น้อยได้มากหนักเป็นเบาอาจจะหายหรือได้แต่ไล่พบภูมิเราเคลื่อนที่หรือเขาไม่ยอมเอาชาตินี้เนี่ยเราก็ต้องเสวยฉะนั้นมันก็ลักหลั่นกันไปเอาเป็นว่าแล้วแต่ว่าวิบากนั้นเราจะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็แล้วกันเนาะเอาแค่นี้เนาะมีสายมาจากนครสวรรค์นะครับโยมสมจิตเจริญสุขโยมกับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรให้เดี๋ยวหนูจะขอถามหลวงพ่อสองข้อแล้วหนูจะฟังทางวิทยุนะคะได้คุณพ่อคะหนูแบบนกหนูไอ้นกป่วยอยู่ตอนนี้หนูนอนสมาธิสมาธิแล้วนอนหนูสมาธิไปมันก็เห็นแต่กระดูกเห็นแต่ลำไส้เห็นกระเพาะเห็นหัวใจเนี่ยแบบดึงหนูก็ดึงสาวออกมาแต่แล้วไปที่กระดูกมีแต่กระดูกสีขาวแล้วก็ดูไปที่ฝ่าเท้าที่ฝ่าเท้าก็ไม่มีหนังไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยอ่ะแต่หนูก็นอนไปนอนสมาธิไปยังไงมองไปแล้วเหมือนว่าจิตหนูไปดึงเอาขาตัวเองอะค่ะเอาถอดออกมาแล้วก็เอามาลูดเอาหนังออกเอากระดูกกองไว้ทีนี้หนูอยากจะถามหลวงพ่อว่าหนูจะทำยังไงต่อไปแต่ถ้าจิตมันไปนิ่งไงคะมันไปนิ่งอยู่ตรงเนี้ยตรงที่เอากระดูกออกมาแล้วมาลอกหนังออกแล้วก็เอามากองไว้ตับกองไส้กองไว้ทั้งหันเนี่ยทีนี้หนูมันติดนิ่งอยู่ตรงนี้มันไม่ก้าวหน้าไปตรงไหนเลยหนูสมาธิมาหนูทำมาเป็นเกือบ2ปีแล้วจ้ะแต่หนูจะถามหลวงพ่ออีกข้อนึงว่าหนูคนที่เขาตายจากหนูไปแล้วอ่ะเขาตายตั้งแต่อายุเขาได้20กว่าแต่ทำลายมาตั้ง30กว่าปีแล้วค่ะหนูยังฝันเห็นเขาว่าเมื่อฝันเห็นเขาแบบหนูสมาธิไปแล้วเห็นเขาแต่เขาก็ยิ้มให้ทุกครั้งนะคะแต่เขาไม่เคยพูดกับหนูสักครั้งนึงเลยหนูอยากถามหลวงพ่อว่าเขาไปสบายหรือว่าเขาลำบากสักคะ แต่เขาจากหนูไปนานแล้วค่ะดูสีหน้าเขาก็รู้นะถ้าเกิดว่าเขายิ้มทักทายเขาคงจะสบายอยู่นะถ้าเกิดมาลักษณะที่ไม่สบายเขาก็ต้องแสดงออกสีหน้าเราก็ดูอาการของเขาก็แล้วกันแต่ว่าสบายเขาก็ยิ้มก็ถือว่าไม่มีอะไรแต่เราจะเสริมอะไรให้เขาหรือแผ่เมตตาหรืออุทิศบุญกุศลก็ได้นะก็ดูสีหน้าเขาก็แล้วกันว่าน่าจะเป็นลักษณะที่เขายังยิ้มก็หมายถึงว่าน่าจะมีอะไรดีอยู่ไม่ได้มาแบบเหมือนกับว่ามาดีใจด้วยอะไรทำนองนั้นไม่ได้มาขอลักษณะที่อ้อนวอนวิงวอนหรือว่ามาขอร้องอะไรสักอย่างน่าจะเป็นอาการที่ออกมาทางภาพแต่การที่เราพิจารณาร่างกายแล้วก็มากองตมา ว่าการกองเนี่ยไม่อยากให้กองเนี่ย
ไม่อยากให้กองถ้ากองปุ๊บเนี่ยจิตเราเนี่ยเหมือนก็จะเป็นนิมิตไปถ้าภาพนั้นจะเป็นนิมิตทีแรกก็จะเป็นร่างจริงเนี่ยแต่กลายเป็นนิมิตเมื่อกองปุ๊บเนี่ยตัวจิตมันจะแยกอยู่ส่วนหนึ่งแล้วตัวกองก็จะแยกส่วนหนึ่งเหมือนก็จิตกับกายเนี่ยแยกกันเมื่อแยกกันโยมก็นิ่งเมื่อนิ่งก็เลยไม่ก้าวหน้าถ้าโยมใช้อุบายว่าเอาละตัวเราเนี่ย ขาเราเน่าน้ำก็เน่าไปแห้งไปหรือว่าผุพังไปก็ให้ผุพังเป็นขาจริงไม่ต้องไปกองไม่ต้องไปแยกกายเราออกจากจิตไม่อยากให้ทำให้เป็นกองกองแล้วก็เหมือนกับว่าตัวจิตนั้นเป็นผู้รู้ยืนดูอยู่หรือมองอยู่เนี่ยโยมจะนิ่งทันทีเลยถ้านิ่งอย่างนั้นแล้วเนี่ยโยมจะแป๊กเลยไปไหนไม่ได้มันตันอยู่ที่สมาธิฉะนั้นโยมจะเสียเวลาอยู่ตรงนี้ไม่อยากให้เป็นลักษณะนั้นแต่ตอนต้นดีแล้วนะตอนต้นที่ทำเนี่ยพิจารณานี่ดีแหละที่ทำมาเรื่อยๆดีแล้วแต่ตอนปลายตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นเอาใหม่ว่าเราพิจารณาตัวมาเนี่ยเราไม่ต้องไปรูปอย่างนั้นแล้วก็ไปกองอย่างนั้นไม่อยากกองให้ร่างเราเนี่ยเน่าก็เน่าไปให้เหี่ยวหรือสลายก็ไม่อยากให้สลายหายไปเลยมันเหลือแต่ความว่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นให้มันเป็นร่างที่เหลืออยู่น่ะแล้วบางครั้งก็กลับมาเป็นร่างจริงอีกร่างจริงบางร่างเน่าบ้างร่างสลับกันไปสุดท้ายอย่าให้หายแล้วก็พยายามพาจิตคิดไปเรื่อยๆแล้วอย่านิ่งในจิตถ้าโยมทำอย่างนี้ตมาว่าโยมก้าวหน้าโยมอย่าไปแยกแล้วก็เหมือนกับว่ากองอยู่ตรงโน้นจิตมันอยู่ตรงนี้แล้วกำลังเห็นอยู่เป็นกองอยู่มันโยมแยกไปแล้วไม่อยากให้แยกให้มันอยู่ด้วยกันจิตกับกายให้อยู่ด้วยกันไม่อยากให้แยกกันถ้าไปด้วยกันไปด้วยกันร่างเน่าก็เน่าด้วยกันถึงร่างสดก็สดด้วยกันโยมว่าอาตมาว่าโยมไม่ตันโยมจะไปได้ไกลยังไงละงานผลมันเนาะตอบยาวไม่ได้มีสายอื่นหรอกก็มีสายมาจากอุบลอาเจริญถูกโยมนักราชการหลวงพ่อสองลูกทั้งสองลูกเจ้าค่ะโยมจะขอถามเกี่ยวกับการปฏิบัตินะเจ้าค่ะคือการเดินจงกรมนะคะไม่ทราบว่าเวลาเดินแล้วเกิดนิ้วเท้าเหมือนพองคองข้างในจะแก้ปัญหายังไงคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเวลาปฏิบัติตอนปัจจุบันนี้มีรู้สึกอาการเย็นหัวเวลาเดินก็เหมือนกับตัวโคลงๆลอยๆเจ้าค่ะแล้วคราวนี้พอเวลาตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอาการเวียนศีรษะพอลุกขึ้นมาแล้วเวียนศีรษะก็ค่อยๆลุกแล้วก็ค่อยๆเดินต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งถึงจะค่อยยังชั่วเดินได้ดีขึ้นนะคะก็อันนี้ก็มีอีกอันนึงนะคะหลวงพ่อควรจะถามยาวเลยแล้วเดี๋ยวจะไปฟัง ก็คือตอนนี้เวลากำหนดตัวเองเป็นศพพอเดินจะมีความรู้สึกว่าตัวหนักมากเดินลำบากยกขาก็หนักพอยกขยับไปทีหนึ่งข้างซ้ายทีข้างขวาทีขาก็จะหนักๆ นะเจ้าค่ะต้องทำไปแบบเหมือนคนที่เขาถาอามารายงานผลหลวงพ่อตอนที่จะจบตอนแรกใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายนะเจ้าคะคือตอนนี้เวลาหลับตาจะเห็นมีอะไรแวบๆเหมือนผีเสื้อตัวสีดำๆอยู่ทางขวามือไม่ทราบว่าเป็นอะไรเจ้าค่ะค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวจะคือการที่เราเดินไปแล้วปวดที่เท้านี่ก็เราก็เป็นของร่างกายนะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ปวดบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นตามภาษาเราไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเราใส่ใจว่าทำยังไงเราจะเห็นตัวเองส่วนร่างกายจะออกรู้สึกแสบร้อนหรือปวดหรืออะไรก็มันก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักนะขอให้เราทำได้ก็พอแล้วถือว่าการปวดการอะไรมันก็มีบ้างในสังขารร่างกายเราไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นว่าจะเป็นจุดที่ชะงักไปหมดเลยเอาเป็นข้อเป็นกรณีที่จะมาบั่นทอนให้เรานี่ได้เลิกขึ้นมาไม่ถึงขนาดนั้นมันก็กำหนดรู้ไปประการที่สองนี่ก็คือการที่เราอาจจะเป็นหัวก็อาจจะเป็นเลือดลมของเราเพราะว่าหลายคนเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างเรา
ถ้าเป็นพ่อสูตรของการปฏิบัติแบบนี้เป็นทุกคนแบบนี้อันนั้นก็เป็นสูตรแต่ความนี้ความจริงไม่เป็นไม่เป็นนะก็เป็นอาจจะเป็นเลือดลมของเราก็ได้นะก็ข้อที่3ก็คือว่าการพิจารณาตัวเนี่ยหนักๆแต่มาคิดว่าน่าจะเป็นการแรกๆนะแต่ส่วนมากแล้วถ้ามากกว่านั้นเนี่ยโยมจะเบาหลายคนได้เหมือนกับว่าทำไปทำไปในสมาธิที่หนักเนี่ยมันสมาธิยังไม่ค่อยมีมันจะน้อยก็จะเป็นได้แต่ถ้าทำมากๆแล้วเนี่ยมันเดินเหมือนไม่ติดพื้นเลยนะมันเหมือนเราไม่มีน้ำหนักเลยเดินไปเนี่ยมันเบาหมดเลยเบากายเบาใจหมดเลยนะทุกคนจะต้องเบาหมดนะแต่ว่าหนักเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเริ่มแรกของเรามากกว่าหรืออุบายของเราหรือว่าสมาธิของเรายังไม่มากพออันนี้ก็จะเป็นได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาว่าหนักเบาจะเป็นปัญหาให้เราเนี่ยบั่นทอนจนเลิกล้มหรือว่าการกระทำจะต้องเปลี่ยนพิธีใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนหนักก็ให้หนักไปอย่างนั้นแหละ ไปก่อนไปเรื่อยๆก่อนมันทำได้ก็พอแล้วหรือว่าทำได้นี่ก็ถือว่าเข้าเป้าแล้วล่ะแต่จะหนักจะเบาเนี่ยเราก็ทำไปไม่ต้องเอามาเป็นปัญหาที่จะมาเป็นข้ออ้างอะไรแล้วก็ประการหนึ่งก็คือว่าที่เราหลับตาเห็นนิมิตเรื่องผีเสื้อเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจเลยว่าจะเห็นอะไรข้างนอกเขาไม่สนหรอกว่าเห็นอะไรตัดทิ้งเลยเห็นตัวเท่านั้นเขาไม่สนใจว่าด้านซ้ายแดงขวาผีเสื้อดำขาวอะไรไม่สนใจแม้แต่ตมาที่บอกว่า เวลาทุกคนที่พิจารณาร่างกายที่แรกจะเป็นเหมือนหิ่งห้อยดวงดาวดวงเดือนให้แค่สังเกตเท่านั้นเองเขายังไม่ใส่ใจเลยเพียงแต่ว่าสังเกตมันมีนะจ้าเข้ามาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจว่าเราจะต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็สนใจตรงนั้นว่ามันคืออะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นนิมิตหมายมันเป็นสัญลักษณ์ของการทำอย่างนี้ทุกคนต้องมีนะแล้วเมื่อมีเนี่ยเราให้เราเฉยๆไว้แล้วมันก็ไม่มีผลอะไรที่เราจะต้องไปอะไรเพียงแต่ว่าเป็นเครื่องหมายให้รู้อย่าว่าแต่ผีเสื้อเลยแม้แต่ว่าจิตสว่างสวยยังไงเราก็ยังไม่ได้ใส่ใจฉะนั้นไม่ต้องใส่ใจตรงนั้นถือว่ามันเป็นประเด็นนอกเหนือถือว่าการกระทำของเราคือเห็นตัวเองต้องการเห็นตัวเองแล้วก็ให้รักษาความเห็นไว้เท่านั้นเองนั่นคือเป้าหมายของเรานะตรงนั้นก็คือว่าเราต้องถามตามนั้นกันแล้วกันยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันเนาะ มีตายมาจากสมุทรสาครเจริญสุขโยมนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะโยมอยากถามว่าโยมปฏิบัติแบบที่พระคุณเจ้าบอกว่าให้ไม่สามารถได้เห็นกายตัวเองเป็นอสุภะได้แต่ก็นึกวาดภาพไปแต่บางทีมันจะมีปัญหาที่ว่ามันจะเป็นที่ว่าเหมือนกับว่ามีปัญหาที่ว่าเดี๋ยวไปขาตรงนู้นปวดเดี๋ยวไปปวดตรงหัวเหมือนมีอะไรไปเดินที่หัวแล้วก็ที่ขาบ้างอะไรประมาณนี้ก็เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันจะถูกต้องหรือไม่เพราะว่าจะให้ไล่ไปที่จุดๆหรือว่าจะย้ายไปย้ายมาอย่างนี้มันจะได้ไหมจะถูกต้องไหมประมาณนี้ค่ะก็ได้หมดบางทีดูกายเป็นอสุภะหรือเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเค้าเรียกอะไรหน้าขาตัวเองเหมือนก็มีอะไรมันเป็นเหมือนอะไรมันมาสวมให้มันลอยๆเหมือนแบบทำให้รู้สึกว่าต้องต่อสู้กับเขาอะค่ะแต่ไม่รู้ว่าทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่คือกราบขอบคุณมากเลยค่ะสาธุนะเราต้องเข้าใจว่าการพิจารณากายเนี่ยเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนี่ยก็คือว่า เราอาจจะเข้าใจไม่ค่อยถูกหรือว่ายังไม่เข้าใจในหลักของการทำที่ถูกต้อง ก็คือว่าก่อนอื่นจะให้เข้าใจก็คือว่าเราไม่สามารถจะเห็นตัวเองได้ทันทีท่านใดนอกจากคนที่ฝึกมาชำนาญแล้วเท่านั้นเองเราจะต้องเป็นคนใหม่จะต้องหาอุบายดังนั้นโยมต้องไปหาอุบายหาในหนังสือก็ได้หาเราเป็นคนตายเนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าอุบายหาสัญญาจำได้หมายรู้มาพระเจ้าก็ให้เราเนี่ยสมัยก่อนก็ไปดูศพที่ป่าช้าคือเราจะเห็นตัวเราทันทีเนี่ยนอกจากคนชำนาญเท่านั้นเนี่ยเขาเห็นได้ตลอดแต่คนใหม่เนี่ยมันเห็นได้เนี่ยก็ต้องมีอุบายเราไปจำภาพมาก่อนสิแล้วจำได้แล้วก็เอาภาพนั้นน่ะสมมุติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นเราไม่ได้เอาคนนั้นมานึกนะไม่ได้เอาภาพมานึก
แต่เรานึกถึงตัวเราโดยระยะของภาพนั้นด้วยอุบายของภาพนั้นถามอย่างนี้แหละ แล้วเราก็จะเห็นตัวเองด้วยอาการอย่างนี้แล้วก็สมมติว่าตัวเองกำลังเป็นศพเป็นร่างผีดิบนะกำลังเดินอยู่นะนั่งอยู่นะนอนอยู่นะเมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยขนาดเราทำเลื่อนไปเลื่อนมาในใจเราเนี่ยในตัวเรายังได้เลยแล้วพอเวลาเลื่อนเนี่ยอย่างโยมที่บอกว่ามีอาการแปลกๆเหมือนกับว่ามีอะไรมาสวมขาบ้างมีอะไรวิ่งอยู่ตามขาบ้างตามแข้งตามขาบ้างต่อมาว่าการกระทำอย่างนี้ทำให้สิ่งเหล่านั้นน่ะลุกลนแสดงว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตัวเราแล้วการทำอย่างนี้พิจารณาตัวเองเป็นซากศพอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอนุภาพทำให้สิ่งเหล่านั้นดิ้นให้เห็นแสดงว่าเรามีอะไรแปลกปลอมอยู่ในตัวเราทำให้เขาเนี่ยลุกลนเหมือนกับว่าเราทำเนี่ยมันร้อนที่เขาอ่ะเขาจะร้อนเขาก็แสดงออกมาเวลาเราไม่ทำเขาก็ไม่แสดงอะไรฉะนั้นโยมทำไปเถอะอะไรแปลกปลอมในเราเขาก็จะออกเองนะฉะนั้นมันต้องมีแต่โยมต้องทนหน่อยทนหน่อยแล้วก็พยายามเดินให้มากอย่าไปนั่งนะอย่าไปนั่งเพราะว่าอยากจะให้เดินมากกว่าเพราะการเจริญสติเนี่ยมันจะเหมาะที่การเดินแล้วก็ลองทำดูนะหาอุบายมาดีๆพิจารณาย้ายไปย้ายมาเลื่อนตำแหน่งก็ได้ไม่เป็นไรก็ถือว่าถูกต้องไปหมดเลยจะอยู่ที่เดียวก็ได้แต่ต้องให้รักษาความเห็นนั้นมาอยู่เสมอหาอุบายดีๆแล้วก็รักษาความเห็นนั้นอยู่เนืองๆอะไรอยู่ในตัวเราโยมโยมจะออกและโยมจะดีขึ้นมีอะไรจะดีขึ้นเอาเนาะยังไงรายงานผลมาเนาะตอบไม่ยาวเนาะจะมีคำถามอื่นรออยู่คำถามมานะครับจากคุณรัตนา อ่างทองนะครับเขียนมาว่าเวลาทำสมาธิกำหนดจิตแล้วมีอาการเหมือนตัวลอยได้เป็นเพราะอะไรก็อาการของสมาธินั่นแหละสมาธิเนี่ยเวลาสมาธิฌานมันก็จะเหมือนลอยลอยตัวมันจะบริลอยก็กำหนดรู้ไปนะกำหนดรู้ไปถือว่าเราจิตเราจะเริ่มเป็นสมาธินั่นเองก็เอาสายก่อนก่อนแล้วกันเนาะก็มีสายมาจากปฐมธานีนะครับโยมนงรักเจริญตุกโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะเจริญพรเจริญพรคือว่าเป็นไงบ้างโยมลูกก็ไม่มีอะไรจะถามหลวงพ่อนะคะพอดีว่าลูกจะถามหลวงพ่อว่าวันนี้หลวงพ่อจะในสัจจิตตอนคืนนี้หรือเปล่าค่ะยังไม่รู้เลยเนาะเดี๋ยวรอก่อนเนาะรอพระท่านดูก่อนนะค่ะพอดีว่าตอนนี้ลูกเรียนในการปฏิบัตินะคะหลวงพ่อก็คือว่าสิ่งที่เราทำไปตอนนี้ก็คือว่าเป็นการชำระล้างกิเลสตรงจุดนี้อย่างเดียวคือมีหน้าที่ชำระล้างกิเลสก็คือว่าคือการตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงนะคะก็คือว่าตัดไม่ให้เข้ามาในใจเราอย่างเดียวคือเหมือนว่ารู้อะไรก็ว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนะคะหลวงพ่อคือเหมือนปิดกั้นประตูใจอย่างเดียวอะค่ะหลวงพ่อนั่นแหละคือเป้าหมายก็คือเป็นคำสั่งสอนที่หลวงพ่อได้สอนลูกอะค่ะตอนนี้ลูกก็เพียรปฏิบัติเพียรชำระล้างคือกำจัดกิเลสที่มันมีอยู่ในใจเราอะค่ะหลวงพ่อเหมือนว่าตอนนี้มันเหมือนกับแบบว่าหน้าที่เรากำจัดกิเลสก็จริงแต่เหมือนใจมันก็เป็นสุขในธรรมะที่เราปฏิบัติอะค่ะคือไม่เบื่อหน่ายไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเหมือนรู้ว่าคือหน้าที่ตอนเนี้ยก็คือว่าชำระล้างกิเลสให้มันหมดสิ้นในใจเราให้มันสิ้นไปในที่เราจะสามารถทำได้เนี่ยค่ะหลวงพ่อลูกก็ขอกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะสาธุนะขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพกายแข็งแรงนะคะหลวงพ่อกราบนมัสการค่ะสาธุนะโยมนงรักก็เดี๋ยวโยมนงรักก็ปฏิบัติมานานพอสมควรส่วนมากแล้วคนที่ปฏิบัติตามที่ตามมาสอนเนี่ยสงสัยจริงๆไม่ค่อยมีส่วนมากก็พูดลักษณะมาทักทายมากกว่าหรือบางครั้งก็มีคำตอบในใจแล้วล่ะแต่ก็ถามไปเพื่อเป็นกริยาเพื่อเป็นการเป็นการข้อซักถามเป็นการทักพูดคุยกันส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะมีปัญหาอะไรหรือมีคำถามอะไรมีคำตอบให้เสร็จเลยเพราะว่าการเห็นตัวเองเนี่ยมันจะมีคำตอบให้หมดเลย แต่เพื่อถามเพื่อความย้ำเตือนหรือว่าย้ำความรู้สึกของเราว่าเราเข้าใจอย่างเนี้ยแล้วก็ผู้บาอาจารย์จะเห็นว่าไงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถามย้ำความรู้สึกของเราว่าเราเข้าใจแต่มั่นใจว่ามันถูกอย่างนั้นอย่างนี้แต่สอบถามเพื่อความมั่นใจอย่างนั้นก็มีก็ส่วนมากแล้วก็จะไม่มีคำอะไรที่ปัญหาอะไรมากนะก็มีสายที่รออยู่นอกเวลาแล้วใกล้หมดก็มีจดหมายมานะครับมีสายไหม
น้ำมิสัยมีจดหมายมาจากมานะครับจากโยมนิตยาจังหวัดสุรินทร์นะครับนะก็เขียนมาว่าเวลาโยมทำสมาธิจะได้ไม่คิดไม่ใช้คำบริกรรมอะไรเลยเพียงวางจิตไว้สบายสบายจะมีความสุขมากเราจะทำแบบนี้ไปนานๆจะได้ไหมครับคือสมาธิแบบนี้เขาเรียกว่าฌานท่านฌานเนี่ยเขาจะใช้คำบริกรรมเนี่ยก็คือคนที่ยังไม่เป็นฌานคนใหม่ถ้าคนเป็นแล้วไม่คำบริกรรมเขาไม่ได้เอากำหนดจิตปุ๊บเป็นเลยคือความชำนาญฉะนั้นโยมก็คงจะชำนาญเหมือนกันนะทำจิตว่างปุ๊บเลยก็คือไม่เอาคำบริกรรมคือผ่านการเอามานานแล้วก็สุดท้ายก็ไม่เอาก็คือความชำนาญนั่นแหละถามว่าทำสมาธินานๆอย่างนี้ได้ไหมก็ได้แต่มันก็ได้แบบนี้นะอย่างอื่นไม่ได้นะเพราะว่าอย่างอื่นอย่างโยมยังมีอีกที่จะรู้โยมยังไม่ได้รู้แจ้งโยมแค่ทำให้จิตสงบเท่านั้นเองเพราะสมาธิเนี่ยคำถามคำสอนพระเจ้าจะมีคำว่า1จิตนิ่ง2ก็คือรู้แจ้งรู้แจ้งเนี่ยก็คือรู้สังขารร่างกายเรานี่เองถ้านิ่งอย่างเดียวไม่รู้แจ้งกิเลสไม่ได้ออกก็เป็นสมาธิธรรมดาไปแต่ถ้ารู้แจ้งด้วยก็คือสมบูรณ์แบบเลยทั้งนิ่งทั้งรู้แจ้งครบเลยอันนี้โยมยังขาดโยมยังขาดในการเห็นแจ้งในขันธ์5นะว่าตรงๆแล้วนะแต่ว่าถ้าทำยำนั้นก็ได้แบบนั้นนานไปก็ได้แบบนั้นแต่ได้แบบเดียวไม่ได้2อย่างก็มีหมดแล้วครับหมดแล้วนะครับก็ต่อนะก็ เวลาเราก็เหลือไม่มากนะก็ประมาณ4นาทีก็จะพูดถึงว่ากรรม2ของพระเจ้าก็คือว่ามี2อย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าจิตให้สงบอย่างที่เรามาฝึกที่แรกก็สงบก่อนสองก็คือเมื่อรู้ว่าสงบไม่สงบเป็นยังไงไม่สงบเป็นยังไงเมื่อรู้เข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีคำถามต่อไปว่า ความสงบที่เราได้เนี่ยเป็นความสงบเล็กน้อยตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นแต่เวลาออกสมาธิเนี่ยไม่สงบเราจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงก็คือจะต้องไปรู้แจ้งนั่นเองรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งตัวเราถ้าแจ้งตัวเราได้เนี่ยเราสงบทุกที่เลยเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบก็สายสุดท้ายน้องมาจากโยมมาจากเชียงรายนะครับพงธิวาเจริญสุขโยมขออนุมัติการหลวงพ่อครับน่าเจริญพรเจริญพรเวลาใกล้จะหมดเนาะผมอยากจะสอบถามว่าเวลานั่งสมาธิเป็นนานๆมันชอบปวดหัวครับมีวิธีแก้ไหมครับคือมันคงจะไม่ได้เป็นทุกคนนะแต่ว่าเราต้องดูว่าการปวดหัวของเราอาจจะเอาจิตไว้ตรงนั้นมากเกินไปหรือเปล่าสมมติว่าเราทดลองดูว่าถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยปวดหัวเนี่ยเราจะรวมความรู้สึกไว้ที่ขมับก็ดีไว้ที่หน้าผากก็ดีไว้ที่ปลายจมูกก็ดีหรือไว้ในส่วนหัวของเราส่วนหน้าของเราทำให้เราปวดหัวทีนี้เราลองทดลองดูเอาจิตไปไว้ส่วนอื่นเช่นเอาไว้หน้าอกเราหรือท้องเราอย่างเงี้ยลองทำดูหรือไว้ส่วนอื่นๆในตัวเราเนี่ยที่ไม่ใช่ตรงนั้นถ้ามันหายแสดงว่ามันเป็นความรู้สึกของเราไปกดทับกับอวัยวะส่วนนั้นๆทำให้เราปวดถ้าไม่หายแสดงว่าถ้าหายเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเรื่องกดทับนะถ้าไม่หายเนี่ยเราก็ต้องดูว่าการไม่หายของเราเนี่ยเวลาทำมันถึงเป็นหรือเวลาไม่ทำเนี่ยไม่เป็นถ้าสมมติว่าเวลาไม่ทำไม่เป็นแต่ทำเป็นเนี่ยเราก็ต้องดูลักษณะว่าการเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นเรื่องของขันธวิบากของเราเป็นวิบากเรื่องขันเราที่ทำให้เราปวดฉะนั้นเราก็ต้องทนไปหน่อยทนกับการปวดนั้นสู้ไปเพื่อจะให้เราเนี่ยได้เขาอาจจะมาขัดขวางเรานั่นแหละนะแต่เราต้องสู้ด้วยเพราะอาจจะเป็นวิบากของเราก็ได้นะก็ขอตอบแค่นี้เนาะเวลาเราก็หมดพอดีครับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจนะครับสาธุชนใดมีข้อติชมขอแนะนำมาในรายการให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในรายการธรรมะสว่างใจนะ บ้านเลขที่100/1หมู่3ตำบลตำบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายนี้ขอรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้นะขออนุโมทนาจารย์ตลกครับ
ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถอสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรม